สวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยท่านผู้บริหารพนักงานการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยรวมทั้งศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับรวมทั้งผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษในวันนี้ทุกท่านนะครับผมอิทธิพรชัยสิทธิ์นักทรัพยากรบุคคลกองพัฒนาทรัพยากรบุคคลการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอ.ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การบรรยายพิเศษในหัวข้อวัคซีนป้องกันโควิด -19 โดยทางเรานะครับได้ทำการไลฟ์ถ่ายทอดผ่าน2ช่องทางด้วยกันนะครับบนเพจ Facebook ของการนิคมอุตสาหกรรมนะครับหรือชื่อเพจว่า Industrial Estate Authority of Thailand และผ่านอีกช่องทางหนึ่งนะครับนั่นคือ Microsoft Teams ครับผมซึ่งในวันนี้นะครับการบรรยายพิเศษของเราก็ได้รับเกียรติอย่างสูงจากท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยหรือที่ทุกท่านในที่นี้นะครับน่าจะรู้จักและคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีกับคุณหมอยงเป็นอยู่แล้วนะครับผมโดยในวันนี้ท่านก็ให้เกียรติสละเวลาอันมีค่าของท่านให้ความกรุณามาบรรยายถึงสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด19ทั้งในระดับโลกและของประเทศไทยในปัจจุบันเดี๋ยวเราจะได้รับความรู้กันอย่างเต็มที่เลยนะครับผมรวมทั้งการเตรียมความพร้อมเพื่อรับการฉีดวัคซีนของเรานะครับการปฏิบัติตัวว่าเราจะมีวิธีการปฏิบัติตัวอย่างไรทั้งก่อนและหลังการฉีดวัคซีนนะครับและเห็นถึงความหวังในการยับยั้งโรคระบาด ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ได้นะครับผมสำหรับใครที่มีคำถามหรือข้อสงสัยนะครับอยากจะถามคุณหมอเกี่ยวกับเรื่องวัคซีนต่างๆนะครับท่านสามารถพิมพ์คำถามของท่านได้ในเมน Facebook Live ของเราหรือทาง Microsoft Teams นะครับเดี๋ยวทางทีมงานจะรวบรวมคำถามและนำมาสอบถามคุณหมอให้อีกครั้งหนึ่งครับผมครับแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังการบรรยายจากคุณหมอนะครับครับผมขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณวิริศอมรปานให้เกียรติกล่าวต้อนรับคุณหมอและผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายในวันนี้ครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการครับครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับท่านคุณหมอยงครับผมก็มีความยินดีนะครับรู้สึกเป็นเกียรติแล้วก็ขอต้อนรับศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณแล้วก็ขอต้อนรับผู้บริหารของกนอผู้ประกอบการในนิคมของกนอและก็พนักงานผู้ร่วมรับฟังทุกท่านนะครับในวันนี้นะครับก็ขอขอบพระคุณคุณหมอยงผู้วรวรรณนะครับหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะด้านไวรัสวิทยาคลินิกภาควิชากุมารเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับที่กรุณามาให้บรรยายให้การบรรยายพิเศษในเรื่องวัคซีนป้องกันโควิด -19 ในวันนี้นะครับตามที่นโยบายมีรัฐบาลมีนโยบายให้วัคซีนป้องกันติดเชื้อโควิด-19 แก่ประชาชนทั่วประเทศตามความสมัครใจแล้วก็ถือเป็นวาระแห่งชาติในพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับก็ทางการนิคมนะครับก็อยากจะสนับสนุนนะครับการฉีดวัคซีนของรัฐบาลนะครับแล้วก็เนื่องจากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือกนอเนี่ยเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจมีภารกิจในการจัดตั้งพัฒนาบริหารจัดการนิคมอุตสาหกรรมซึ่งปัจจุบันเรามีการนิคมทั่วประเทศอยู่65แห่งท่าเรืออุตสาหกรรมอยู่1แห่งกระจายทั่วประเทศรวม16จังหวัดนะครับแล้วก็โดยนโยบายของกระทรวงอุตสาหกรรมและการนิคมเองเราพร้อมจะสนับสนุนนโยบายในการผลักดันการกระจายฉีดวัคซีนนะครับแล้วเราได้ประกาศออกไปว่าเราพร้อมที่จะเป็นจุดกระจายการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่อยู่รอบๆนิคมแล้วก็ชาวนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ทางบริหารบริษัท PTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับที่กรุณาให้ความร่วมมือนะครับจัดทีมมาร่วมช่วยทำกิจกรรมในวันนี้ด้วยนะครับผมก็หวังว่าวันนี้ทางพนักงานของกนอนะครับผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมผู้ร่วมรับฟังทุกท่านนะครับก็จะได้รับความรู้ที่เป็นประโยชน์อย่างมากจากท่านศาสตราจารย์ในแพทย์ยงผู้วรวรรณซึ่งท่านกรุณาสละเวลามาให้ความรู้และท่านเป็นบุคคลที่ทำงานคลุกคลีเป็นด่านหน้าในการรับมือกับปัญหาโควิด -19 และปัจจุบันท่านยังทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาสถานการณ์โรคโควิด -19 ให้กับรัฐบาลด้วยในครั้งนี้ผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านนายแพทย์ยงอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ขอเชิญท่านนายแพทย์ยงให้การบรรยายกับพวกเราด้วยครับขอบคุณครับ
นะขอบคุณมากครับท่านผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมนะครับผมเองก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาบรรยายในครั้งนี้นะครับเพราะว่าเราเนี่ยเผชิญกับวิกฤตนะครับของโควิด-19 เนี่ยนะครับมาปีกว่าแล้วนะครับทุกคนก็คงจะรู้ว่ามันกระทบทั้งทางสุขภาพร่างกายจิตใจแล้วก็ทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับผมเชื่อเลยว่าทุกคนเนี่ยกระทบกระเทือนหมดนะเพราะฉะนั้นการที่จะฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้เนี่ยนะครับก็คงหนีไม่พ้นในเรื่องของวัคซีนนะครับเพราะฉะนั้นผมขอจะเล่าเกริ่นนำว่าทำไมโรคนี้มันมาอย่างไรเป็นไปอย่างไรแล้วทางออกของเราคืออะไรนะครับทำไมต้องวัคซีนและเมื่อมีก่อนที่จะมีวัคซีนเราก็โหยหาบอกว่าอยากได้วัคซีนพอมีวัคซีนเข้ามาเราก็บอกว่าตัวนี้ไม่เอาจะเอาตัวนั้นนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแน่นอนนะครับความต้องการของเราเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะแต่ผมก็ต้องยอมรับว่าในบางครั้งเนี่ยเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดณเวลานั้นเท่านั้นเองนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสของเราเนี่ยไม่ได้มีมากนะครับเมื่อไม่ได้มีมากเนี่ยสิ่งที่สำคัญเนี่ยจะประสบความสำเร็จหรือไม่นี่นะครับขึ้นอยู่กับคนไทยทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อที่จะเอาวิกฤตเพื่อที่จะชนะวิกฤตครั้งนี้ได้นะฮะมันคงจะไม่ได้อยู่ว่าไอ้ตัวอุปกรณ์หรือเครื่องไม้เครื่องมือหรือวัคซีนจะดีไม่ดีมันอยู่ที่เราทุกคนนะฮะเพราะฉะนั้นผมขอแชร์สไลด์นะครับขออนุญาตแชร์สไลด์ขึ้นไปเลยนะครับแล้วก็จะผมจะค่อยๆเล่าให้ฟังว่าความเป็นมาเนี่ยมันเป็นอย่างไรทำไมเราต้องหาทางออกด้วยวัคซีนนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ผมอยากจะย้อนกลับไปนิดหนึ่งนะครับหลายคนเนี่ยคงเกิดไม่ทันแน่นอนนะครับเพราะเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นเมื่อปี2461หรือประมาณ102ปีละนะครับเมื่อ102ปีที่แล้วเนี่ยที่เราพูดถึงกันเสมอเนี่ยนะครับก็คือไข้หวัดใหญ่สเปนไข้หวัดใหญ่สเปนเนี่ยนะครับมันเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนั้นเนี่ยในสมัยรัชกาลที่6ซึ่งในสมัยรัชกาลที่6เนี่ยนะครับเราส่งทหารเนี่ยไปรบแล้วทหารกลับบ้านเรานะครับก็นำเอาไข้หวัดใหญ่สเปนที่กำลังระบาดอย่างหนักเนี่ยนะครับมาสู่ประเทศไทยประเทศไทยเนี่ยนะครับตอนนั้นมีประชากรแค่ 8.4 ล้านคนเองนะซึ่งไม่เยอะนะฮะ 8.4 ล้านคนนะครับเราจะเห็นไหมฮะว่าคนไทยเราเนี่ยป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่สเปนเนี่ยที่ถูกบันทึกไว้ในราชกิจจานุเบกษาเนี่ยสูงถึง 2.3 ล้านคนแล้วในจำนวนนี้เนี่ยนะครับเสียชีวิตไป 80,000 คนประชากร8ล้านเสียชีวิต 80,000หรือราวๆ 1% นะครับซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงนี้เนี่ยนะครับก็คือไข้โควิด-19 ไม่ต่างกันเลยเราเห็นโควิด-19 ขณะนี้เนี่ยนะครับเราป่วยวันละ 2-3,000 คนเราก็จะเสียชีวิตวันละ 20-30 คนนะครับแล้วถ้าเราปล่อยไปแบบนี้ปล่อยไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับถามว่าโลกนี้สงบไหมสงบครับนะถามว่าจะสงบเมื่อไหร่ตอนไข้หวัดใหญ่สเปนเนี่ยใช้เวลา2ปีเพราะสมัยนั้นเนี่ยเราไม่มีเครื่องมืออะไรเลยไม่มีวัคซีนที่จะไปต่อสู้เราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าจะต้องโซเชียลดิสแทนซิ่งแต่คนเราก็อยู่ห่างอยู่แล้วในสมัยก่อนนะครับแต่มาตรการในการป้องกันเนี่ยสู้สมัยนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าองค์ความรู้สมัยนั้นเนี่ยนะฮะในบ้านเราเนี่ยคงสู้สมัยนี้ไม่ได้นะฮะเราสูญเสียประชากรไปถึง 80,000 คนแต่โรคนี้เนี่ยนะครับถ้ามาถึงสมัยนี้หรือเป็นโควิด-19 เราไม่ทำอะไรเลยนะครับปล่อยให้โรคมันระบาดไปตามยถากรรมของมันนี่นะครับคนไทยก็จะติดเชื้อไปผมว่าประมาณ 60-70% แล้วแน่นอนใน 60-70% เนี่ยนะครับเราก็จะสูญเสียประชากรเป็น 1%1% ของจำนวน7ปัจจุบันเนี่ยมัน60กว่าล้าน
หรือใกล้ๆ70ล้านเนี่ยนะครับเราก็จะสูญเสียประชากรอยู่ประมาณ 700,000 คนซึ่งในตัวเลขที่ว่าเสียประชากร 700,000 คนเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนยอมรับไม่ได้นะครับถ้าบอกว่ามีโรคเข้ามาแล้วมีประชากรต้องสูญเสียชีวิตแล้วการสูญเสียชีวิตครั้งนี้เนี่ยนะครับมันจะมากกว่าการทำสงครามใดๆทั้งสิ้นนะครับเพราะเราจะเห็นแล้วว่าทางประเทศทางตะวันตกนี่นะฮะจะเห็นไหมฮะลบราคาฟันกันยังไงก็ตามแต่เนี่ยไม่มีทางที่จะเสียชีวิตทั่วโลกเป็นล้านๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเหตุนี้นี่เองเนี่ยนะครับเราจึงมีมาตรการทุกอย่างมาตรการที่ออกไปทุกอย่างนี้เนี่ยนะครับมันกระทบหมดนะครับกระทบทั้งทางร่างกายจิตใจแล้วกระทบทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมนะครับนะฮะเมื่อพูดถึงโรคนี้ก็อดพูดไม่ได้ว่าจุดกำเนิดมันอยู่ที่ไหนนะฮะขณะนี้คงไม่ต้องบอกถ้าเราไปเสพไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยนะครับมันก็จะมีทฤษฎีเยอะแยะไปหมดนะครับว่าทฤษฎีว่าคนนั้นสร้างคนนี้สร้างมาหลุดจากห้องแลบบ้างอะไรบ้างนะครับจริงๆเอาละว่าโรคนี้พบครั้งแรกที่มณฑลเมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยนะฮะที่ประเทศจีนก็แล้วกันนะครับแต่มันมาอย่างไรเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับต้องบอกว่าไม่มีใครรู้นะฮะเพราะว่ากว่าจะมาเริ่มรู้จริงๆเนี่ยมันรู้เอาเดือนธันวาคมมันเกิดการระบาดที่ตลาดแห่งหนึ่งนะตลาดหัวหนานนะที่เมืองอู่ฮั่นมณฑลหูเป่ยนะรายแรกที่เขาวินิจฉัยได้จริงๆเนี่ยนะครับเกิดขึ้นเมื่อเดือนวันที่1ธันวาคม2562นะครับซึ่งจริงๆแล้ว2562ก็ปีกว่าๆแล้ววันที่1ธันวาและหลังจากนั้นเนี่ยมันไปกระจายในตลาดแบบที่บ้านเราขณะนี้ที่ยังเป็นอยู่เนี่ยนะครับก็เกิดการเอาเบรกในตลาดบ้างชุมชนบ้างเหมือนกันนะฮะเพราะฉะนั้นเมื่อการระบาดที่ตลาดแบบนี้เนี่ยนะครับถ้าถามว่ารายแรกจริงๆเนี่ยอยู่ที่ไหนเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับเพราะรายแรกกว่าจะมาจนถึงระบาดที่ตลาดนี้เนี่ยนะครับมันน่าจะกระจายไปแล้วนะครับ 3-4 เจเนเรชั่นนะครับหรือพูดง่ายๆก็คือว่านะฮะเราคงไม่รู้หรอกว่าพ่อแม่นะฮะจนไล่ไปจนถึงทวดถึงพ่อแม่ของทวดไล่ขึ้นไปนู่นนะฮะเพราะฉะนั้นเหตุการณ์ของเชื้อที่เกิดขึ้นในมนุษย์ครั้งนี้เนี่ยคาดว่าน่าจะเกิดในราวเดือนตุลาคมหรือกันยายนนะครับรายแรกของเพื่อนที่เพื่อนเนี่ยนะฮะไม่รู้จริงๆว่าจนปัจจุบันนี้องค์การอนามัยโลกเข้าไปตรวจสอบอย่างไรก็ตามแต่ก็ไม่สามารถที่จะพบหรือไม่สามารถที่จะบอกต้นตอที่แท้จริงได้ว่ามันมาอย่างไรนะครับนะฮะเพราะว่ามารู้เนี่ยมันตอนที่มันกระจายแล้วนะครับนะแล้วก็โรคนี้เนี่ยนะครับทุกคนก็รู้หมดว่ามันทำให้เกิดปอดบวมเมื่อปอดบวมแล้วถึงจะเกิดภาวะหายใจล้มเหลวนะครับแน่นอนทุกคนบอกว่าถ้าใครเห็นคนไข้ใน ICU ที่เป็นโรคนี้แล้วนะครับผมบอกได้เลยว่าผมเห็นแต่ละทีเนี่ยบางครั้งน้ำตาไหลนะครับเพราะว่าคนไข้อาจจะต้องใช้ท่อช่วยหายใจนะครับเพื่อที่จะยื้อชีวิตไว้นะครับเพราะว่าปอดนี่นะครับไม่สามารถแลกเปลี่ยนออกซิเจนได้แล้วถ้ามากจริงๆถ้าอยู่ในโรงเรียนแพทย์นะเราก็จะใช้ปอดเทียมนะครับที่เราเรียกเครื่องเอ็กโมก็คือว่าพูดง่ายๆว่าต้องต่อเลือดเข้าออกมาแล้วมาฟอกเลือดนะฮะเติมออกซิเจนข้างนอกแล้วถึงจะส่งกลับเข้าไปนะเป็นการยื้อชีวิตแบบสุดๆนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแน่นอนไอ้เครื่อง ECMO หรือเครื่องอะไรต่างๆเนี่ยเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีเยอะแยะนะครับเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกที่ขณะนี้เนี่ยเราจะมีเสียชีวิตไปทุกวันแล้วล่ะวันละ 20-30 คนเนี่ยนะครับเมื่อวานก็35วันนี้ก็25นะครับแล้วก็จะยื้อเป็นแบบเนี้ยนะครับตัวเลขก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าใครเห็นแล้วเนี่ยนะครับก็จะบอกว่าไม่อยากเป็นจริงๆนะเพราะถึงขั้นนึงเนี่ยเขาจะจับเรานอนคว่ำนะฮะเราบางคนเนี่ยลองบอกให้นอนคว่ำทั้งวันเพื่อให้การหายใจดีขึ้นนะแล้วยังใส่ท่อช่วยหายใจอีกนะครับเราลองนึกดูว่าความทรมานเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนนะครับนะฮะความรุนแรงของโรคนี้เนี่ยนะครับมันเป็นเหมือนกับโรคทางไวรัสทั่วไปนะครับก
ก็คือว่าโรคนี้ส่วนใหญ่เนี่ยนะครับไม่รุนแรงต้องบอกก่อนว่าส่วนใหญ่เนี่ยไม่รุนแรง 80% ของโรคนี้โดยธรรมชาติเนี่ยนะครับมันจะมีอาการน้อยมากนะครับหรือที่เราเรียกขณะนี้ว่าสีเขียวนะครับเพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า 80% สีเขียวกลุ่มพวกนี้ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่อายุน้อยร่างกายแข็งแรงนะครับกลุ่มพวกนี้เราบอกว่าถ้าสีเขียวบางคนอาจจะไม่ต้องการการรักษาหรอกแต่สำหรับบ้านเรามีนโยบายว่าทุกคนจะต้องเข้ารับการรักษาหรือเข้าการดูแลหมดนะฮะเพราะฉะนั้นกลุ่มสีเขียวเราจึงให้อยู่ในโรงพยาบาลสนามหรือถ้าใครอยากอยู่ให้สบายขึ้นนิดนึงก็อยู่ในฮอสปิตอลฮอสปิตอลก็หมายถึงการปรับโรงแรมนะครับแล้วให้มาอยู่คล้ายๆว่าเป็นที่กักตัวแต่กักตัวอยู่ในโรงแรมนะครับกลุ่มพวกนี้ต้องเป็นสีเขียวนะครับทุกคนบอกเอ้ยไม่เดือดร้อนเลยนะฮะอยู่ฮอสปิตอลนะครับเพราะฉะนั้นจะอยู่ฮอสปิตอลแบบ5ดาวก็ได้นะก็ไม่มีใครเขาว่านะครับนะฮะแต่แน่นอนเราก็ต้องเสียเงินทองเองถ้าอยากจะอยู่แบบฮอสปิตอล5ดาวนะแล้วก็จะต้องอยู่อย่างน้อย14วันเป็นอย่างน้อยฮะแต่กลุ่มที่2ที่เรียกว่าสีเหลืองนะครับสีเหลืองพวกนี้เนี่ยมีอาการที่ต้องการนีดการดูแลของแพทย์นะกลุ่มนี้ควรจะต้องอยู่โรงพยาบาลนะเราจะเห็นได้ไหมฮะว่าเราบอกว่า 70-80% นะอยู่โรงพยาบาลสนามได้นะครับส่วนนี้ประมาณ 15% นะครับที่จริงมันก็ 20% นะฮะอยู่โรงพยาบาลแล้วที่อยู่โรงพยาบาลเนี่ยถ้าสมมุติว่าวันละ 2,000 คนนะฮะ400คนต้องนอนโรงพยาบาลเตียงก็จะเต็มหมดนะครับและในจำนวนนี้เนี่ยนะครับประมาณ 3-5 คนจะอยู่ในภาวะวิกฤตที่จะต้องอยู่ ICU หรืออาจจะต้องใช้เครื่องช่วยหายใจถ้าเราดูจากข่าวจะเห็นว่ามีถึง400กว่าคนขณะนี้ที่ใส่เครื่องช่วยหายใจอยู่นะครับเพราะผมเห็นตัวเลข400กว่าคนนี่นะครับแล้วต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเนี่ย400กว่าเครื่องเนี่ยนะครับเราดูแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายเนี่ยโมโหลานนะครับและที่พยายามยื้อชีวิตของแต่ละคนเนี่ยเอาไว้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นตัวเลขถึงแม้ว่ามันจะเป็นพีระมิดนะแต่เราก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยนะครับเพราะเราก็ไม่รู้ว่าโอกาสจะเป็นยังไงนะครับผลลัพธ์จะเป็นยังไงของแต่ละคนนะแล้วก็อัตราตายของโรคนี้ในบ้านเราขณะนี้เนี่ยเราก็คาดคะเนอยู่ที่ระหว่าง 1% นะหรืออาจจะอยู่ระหว่าง 1-2% นะครับของคนไข้ที่จำนวนทั้งหมดแต่ถ้าบอกว่า 1-2% มันก็ไม่แปลกนะครับที่คนไข้ของเราเนี่ยวันละ 2-3,000 อัตราการเสียชีวิตขณะนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ 20-30 คนนะครับก็ตรงไปตรงมาครับทีนี้อัตราการเสียชีวิตที่เราพบนี่สิฮะเราจะเห็นว่าความรุนแรงของโรคนี้เนี่ยนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นหลังอายุ50พออายุเกิน50ปั๊บเนี่ยนะครับอัตราตายเนี่ยก็จะเริ่มขึ้นสูงขึ้นนะเป็น 1% กว่าพอ60ก็ขึ้นเป็น 3-4% นะครับพอ70นะฮะก็ขึ้นเป็น 8% และพอ80ก็ขึ้นไปอีกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วท่านมองภาพนี้แล้วเนี่ยผมจึงไม่แปลกเลยว่าทำไมเด็กๆเนี่ยเขาจึงไม่เดือดร้อนนะครับเด็กๆเนี่ยเขาไม่เดือดร้อนนะครับเพราะว่าโอกาสที่จะสูญเสียชีวิตหรือรุนแรงของเขาเนี่ยในเด็กเนี่ยต่ำมากนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นแต่แน่นอนนะเราไม่อยากให้เกิดแม้กระทั่งคนหนุ่มสาวเนี่ยเพราะคนหนุ่มสาวจะเป็นคนพาโรคนี้นะครับกลับบ้านไปหาผู้คุณพ่อคุณแม่หรือญาติพี่น้องที่สูงอายุนะครับถ้าเราเปรียบเทียบการระบาดของระลอกนี้กับระลอกที่แล้วนี่นะครับเราบอกได้อันหนึ่งว่าระลอกที่แล้วเนี่ยสายพันธุ์ของเราเนี่ยเป็นสายพันธุ์ของมาจากจีนคือ S-type ซึ่งสายพันธุ์นี้เนี่ยการแพร่กระจายไม่ได้ง่ายและไม่ได้รุนแรงเท่าสายพันธุ์ที่ระบาดแต่ละลอกปีนี้เนี่ยนะครับการระบาดของเราเนี่ยเป็นสายพันธุ์อังกฤษซึ่งแพร่กระจายง่ายนะครับแล้วก็ปริมาณไวรัสสูงมากนะแล้วมันก็จะเกิดการทำลายปอดได้ง่ายเมื่อทำลายปอดได้ง่ายเนี่ยนะครับจึงทำให้ปีนี้เนี่ยมีการเสียชีวิตแค่2วันก็เท่ากับปีที่แล้วทั้ง2เดือนนะครับมีนาเมษาเนี่ยทั้ง2เดือนเราเสียชีวิตแค่50-60คนนะแต่ปีนี้เนี่ยแค่2วันเท่านั้น
นะครับนะฮะก็จะเห็นว่ามันต่างกันแบบมากมายนะครับนะฮะทีนี้ปัญหาก็คือว่าทำไมเราต้องกักตัว14วันที่เรากักตัว14วันเนี่ยนะครับก็เพราะว่าระยะฟักตัวของโรคนี้จริงๆแล้วมันสั้นเหมือนไข้หวัดใหญ่นะฮะการที่ระยะฟักตัวของมันสั้นเนี่ยนะครับในการดูแลป้องกันเนี่ยมันก็เลยยากกว่าไม่เหมือนอย่างไวรัสตับอักเสบ B ไวรัสตับอักเสบ B เนี่ยระยะฟักตัวของมันเนี่ยใช้เวลาประมาณ 3-6 เดือนนะฮะตั้งแต่รับเชื้อกว่าจะเกิดโรคใช้เวลานานเพราะฉะนั้นนานเนี่ยมันก็สามารถป้องกันได้ด้วยวัคซีนเนี่ยง่ายโรคอะไรก็ตามแต่ที่มีระยะฟักตัวสั้นนะครับการป้องกันด้วยวัคซีนจะยากลำบากกว่าเราจะเห็นว่าไข้หวัดใหญ่ที่เราฉีดกันทุกปีนะครับเพราะมันระยะฟักตัวมันสั้นต้องการภูมิต้านทานที่ลอยอยู่ตลอดเวลานะเมื่อลอยอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะครับแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงพันธุกรรมอีกจึงไม่แปลกเลยว่าไอ้โควิด-19 ขณะนี้เนี่ยนะครับเราพอจะบอกได้อันนึงก็คือว่าถ้าเอาไข้หวัดใหญ่มาจำลองนะครับเราก็จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าโอกาสที่เราจะต้องฉีดวัคซีนเข็ม3มีแน่นอนโอกาสที่เราจะต้องอยู่กับมันแบบไข้หวัดใหญ่ก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าไวรัสตัวนี้ไม่หมดไปแล้วมันจะสิงอยู่กับเราแน่นอนจนกว่าทุกคนสร้างภูมิคุ้มกันหมดแล้วเมื่อติดแล้วไม่รุนแรงไม่ตายโรคนี้ก็จะเป็นแบบเหมือนไข้หวัดใหญ่ในอนาคตนะฮะเราได้ไข้หวัดใหญ่แถมมาอีกตัวหนึ่งแล้วขณะนี้เนี่ยนะครับก็คือโควิดนี่เองนะครับนะเพราะฉะนั้นในอนาคตเนี่ยก็ไม่แปลกนะฮะว่าวัคซีนตัวนี้อาจจะต้องมีการฉีดซ้ำนะแล้วอาจจะซ้ำถี่แค่ไหนเนี่ยไม่มีใครรู้นะครับนะเพราะฉะนั้นก็เป็นภาระของเราเหมือนกันแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่ในอนาคตเนี่ยนะครับอาจจะเอาวัคซีนตัวนี้มารวมกับวัคซีนไข้หวัดใหญ่แล้วทุกปีฉีดวัคซีนเข็มเดียวก็คือฉีดคุมทั้งไข้หวัดใหญ่แล้วก็ไข้โควิดอยู่ในเข็มเดียวกันนะครับก็มีความเป็นไปได้สูงนะแน่นอนพวกนี้ก็จะเป็นประโยชน์ก็จะอะไรนะสร้างคุณค่าอย่างมากมายของบริษัทที่เกี่ยวกับการผลิตวัคซีนซึ่งเราเสียดายมากธุรกิจด้านนี้ของเราเนี่ยยังไม่ไปถึงไหนนะครับซึ่งเราจะต้องใช้จ่ายนะครับเพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่นะฮะใครคิดจะลงทุนก็ลองดูนะครับว่ามองระยะยาวนะครับลงทุนทางด้านนี้พัฒนาทางด้านนี้วิจัยทางด้านนี้นะฮะแล้วก็ทำให้เกิดS-curveขึ้นมานะครับนะทางด้านของสุขภาพนะครับโดยเฉพาะเรื่องของวัคซีนในการใช้รักษาเพราะฉะนั้นจากวันนี้เราจึงเห็นว่าทำไมเราใช้ระยะในการกักตัวเนี่ย14วันก็เพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเอา7วันก็ได้แต่มันอาจจะเล็ดรอดนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าพอถึง14วันก็ถามว่ามีเล็ดรอดไหมก็มีแต่ถ้าจะเอาให้ไม่เล็ดรอดเลยก็ต้อง21วันนะทีนี้โรคนี้เนี่ยมันติดต่อได้ทั้งที่มีอาการแล้วก็ไม่มีอาการมีอาการน้อยๆก็มีก็สามารถแพร่ได้อันนี้นี่เองเป็นเหตุให้มันสามารถขึ้นเครื่องบินได้มันสามารถเดินทางไปไกลๆได้นะเพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงว่าถ้าเปรียบเทียบเนี่ยนะครับนะก็จะเห็นได้อันหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็นอีโบลาที่เป็นรุนแรงนะครับมันจะไม่ระบาดเพราะว่าอีโบลาถ้าเป็นแล้วรุนแรงไม่สามารถขึ้นเครื่องบินได้นะไม่สามารถเดินไปไหนไกลๆได้นะเพราะฉะนั้นแน่นอนโรคนี้นะมีคนส่วนหนึ่งที่มีอาการน้อยหรือไม่มีอาการของโรคมันก็เลยระบาดนะฮะเดี๋ยวโทษทีขอแบบนี้ครับจะบอกนี่แน่ผมตัวยานะครับนี่ครับภาพหนึ่งมันหลุดทีนี้อาการของโรคนี้เนี่ยนะครับนะครับไปสู่อวัยวะต่างๆแล้วทำให้อวัยวะต่างๆล้มเหลวจึงทำให้ถึงกับเสียชีวิตนะครับแต่แน่นอนคนที่เสียชีวิตเนี่ยกว่าจะเสียชีวิตนะฮะต้องต่อสู้ต้องสตรัคเกิลใช้เวลาผมบอกได้เลยว่าหลายวันถ้าอยู่ในมือหมอพยายามที่จะช่วยสุดนะเมื่อช่วยสุดๆเนี่ยก็เป็นการยื้อการแข่งกันนะครับนะฮะก็สร้างความทรมานพอสมควรทีเดียวนะครับนะฮะการควบคุมการระบาดที่นะครับถ้าเราพบว่าเมื่อ100ปีที่แล้วอย่างไข้หวัดใหญ่สเปน
เราไม่ทำอะไรเลยแล้วปล่อยมันไปให้มันเกิดนะโรคจำนวนนะฮะจะเห็นไหม frequency ความถี่ของโรคเนี่ยเวลามันระบาดมันจะพุ่งกระจูดขึ้นแล้วเมื่อมันติดเชื้อเกือบทุกคนแล้วนะทุกคนก็จะมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นหลังการติดเชื้อเพราะฉะนั้นแต่นะแต่ตอนนี้เนี่ยเรายอมไม่ได้ถ้าเราปล่อยแบบนี้เนี่ยเราจะสูญเสียชีวิตมากมายทุกประเทศห้ามบินห้ามนู่นห้ามนี่เพื่อจะชะลอการระบาดนะไม่ให้เป็นแบบเคิร์ฟนี้การชะลอไม่ให้เป็นการระบาดเคิร์ฟนี้เนี่ยนะครับเป็นการยืดเวลาเท่านั้นเองนะครับเป็นการยืดเวลานะฮะจะเห็นไหมฮะว่าแทนที่2ปีสงบก็ยืดเป็น3ปีสงบ4ปีสงบนะเพราะฉะนั้นเราจึงต้องมีวัคซีนมาทดแทนการติดเชื้อต่อให้เรามีมาตรการเข้มแข็งอย่างไรก็ตามแต่เป็นการซื้อเวลาเท่านั้นนะครับแล้วเกือบทุกคนจะต้องติดเชื้อเมื่อติดเชื้อก็เสี่ยงดวงเอาว่าใครจะเสียชีวิตหรือใครจะอยู่รอดแล้วอยู่รอดก็จะมีภูมิต้านทานเกิดขึ้นนะแต่เราก็รู้อีกว่าโรคนี้นะครับจะเป็นอันตรายกับผู้สูงอายุเด็กรุ่นใหม่นะหรือเด็กๆ เล็กๆจะไม่ค่อยมีอันตรายนะครับอย่างการระบาดของไข้หวัดใหญ่สเปนนะครับทำให้อายุไขของคนเราเนี่ยสั้นลง7ปีโรคนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่มีวัคซีนเราปล่อยไปเลยนะครับถ้าถามว่ามันถึงจะล้างโรคไหมไม่แน่นอนนะครับมันก็จะทำให้อายุของผู้สูงอายุเนี่ยสั้นลงมานะครับและเด็กรุ่นใหม่เนี่ยก็จะไม่ค่อยกระทบเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงไม่ค่อยเดือดร้อนกันเท่าไหร่กันนะเราต้องการภูมิคุ้มกันหมู่หรือที่เรียกว่า herd immunity นะครับนะเพื่อที่จะให้ทุกคนเนี่ยมีภูมิต้านทาน okay. โรคนี้เข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับในวันที่12มกราคมนะครับปีที่แล้วและหลังจากเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับมันก็ระบาดบทเรียนปีที่แล้วกับบทเรียนปีนี้เหมือนกันเลยเพราะการระบาดครั้งแรกเกิดที่สถานบันเทิงกับสนามมวยการระบาดครั้งที่แล้วนี่นะครับเราจะเห็นไหมฮะเคิร์ฟที่ขึ้นมานี่นะครับมีผู้ป่วยแค่เป็นหลัก10กับหลักร้อยไม่เหมือนปีนี้นะครับที่ขึ้นมากมายแล้วก็เรามีมาตรการเยอะแยะเลยในการควบคุมโรคนี้นะครับนะฮะเรามีมาตรการมากมายในการควบคุมนะครับที่จะไม่ให้โรคนี้เนี่ยมันระบาดนะฮะเราก็จะเห็นว่าขนาดเราลงมาตรการมากมายเนี่ยเราใช้เวลาทั้งสิ้นเนี่ยเกือบ2เดือนนะในการควบคุมโรคนี้ แล้วก็โรคนี้เนี่ยนะครับพอหลังจากเราควบคุมได้แล้วเนี่ยใครจะเข้าสู่ประเทศไทยเนี่ยนะครับจะต้องอยู่ในสเตทควอรันทีนเราก็อยู่อย่างสงบสบายนะครับแต่การเดินทางหยุดชะงักหมดแล้วก็การระบาดของโรคนี้ก็เกิดขึ้นจนได้ในการระบาดระลอกที่2การระบาดระลอกที่2เนี่ยเกิดขึ้นที่ตลาดกลางกุ้งที่มหาชัยนะเราจะเห็นได้เลยว่าผู้ที่นำเข้ามารายแรกเนี่ยนะก็คงจะเป็นแรงงานต่างด้าวที่เอาเข้ามาแล้วก็เรามาพบการระบาดในแรงงานต่างด้าวนี่ค่อนข้างเยอะมากนะครับเราใช้เวลาในการควบคุมพอสมควรแล้วการควบคุมเนี่ยก็ทำท่าดูเหมือนว่าผู้ป่วยน้อยลงในภาคอุตสาหกรรมต่างๆทำได้ดีมากที่เราเรียกว่า bubble and seal นะครับก็คือว่าเราพยายามทำจับกลุ่มให้ได้ว่ากลุ่มนี้มีการระบาดหรือไม่มีการระบาดนะครับนะฮะกลุ่มนี้มีการระบาดหรือไม่มีการระบาดแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเราก็ seal หมดนะครับเมื่อ seal ได้หมดเนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดเลยว่าเราก็สามารถควบคุมโรคที่สมุทรสาครเนี่ยได้ค่อนข้างดีนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นได้มั้ยฮะว่าที่สมุทรสาครเนี่ยเมื่อควบคุมได้ดีเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็คิดว่าเราจะยุติโรคนี้ได้แล้วนะครับแต่หาจะไหนได้ยังมีคนอุตส่าห์ไปนำโรคนี้มาจากเขมรนะแล้วเข้ามาที่สถานบันเทิงโดยเฉพาะที่ทองหล่อแล้วการระบาดครั้งนี้เนี่ยเกิดระลอก3ขึ้นมาจนได้การเกิดระลอก3นี้เราจะเห็นไหมฮะเคิร์ฟของมันเนี่ยพุ่งพรวดเลยตอนนี้คนไข้จะไม่แค่หลักร้อยละ
ตอนนี้เป็นหลักพันแล้วสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยถ้าเรายังฉีดวัคซีนช้าผมบอกได้เลยว่าโรคนี้จะกระจายเข้าสู่ชุมชนจากเมืองใหญ่เข้าสู่เมืองเล็กแล้วเข้าสู่ตามชนบทนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมันเข้าสู่ชนบทเนี่ยเราจะไม่ได้เห็นแค่ตัวเลขแค่เป็นหลักพันนะครับโอกาสที่จะเป็น 5,000 6,000 มีความเป็นไปได้สูงนะครับเพราะฉะนั้นทำไมเราจึงต้องบอกว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะลดการแพร่กระจายได้คงหนีไม่พ้นวัคซีนแล้ววัคซีนกำลังจะเข้ามาแล้วเนี่ยผมถึงจะบอกว่าเราไม่มีทางออกเราไม่มีทางเลือกอย่างใดเลยนะฮะวัคซีนที่ดีที่สุดขณะนี้ต้องเป็นวัคซีนที่ฉีดให้เร็วที่สุดแล้วฉีดให้กับคนหมู่มากให้เร็วที่สุดเพื่อให้เกิดกลุ่มก้อนของการที่มีภูมิคุ้มกันนะครับเพราะฉะนั้นวัคซีนมีเท่าไหร่จะไม่เก็บนะครับจะไม่เก็บรีบ implement ให้หมดอย่าไปพะวงในโดสที่สองนะครับเราจึงมีกฎเกณฑ์ออกมาใหม่แล้วบอกว่าเราพยายามที่จะปูพรมนะครับให้คำนึงถึงโดสที่หนึ่งให้มากที่สุดเพราะเรารู้ว่าโดสแรกสามารถป้องกันได้ประมาณ 80% โดสที่สองที่ให้นี้ต้องการจะเก็บจาก 80% ให้เป็น 90% เพราะฉะนั้นโดสที่สองเนี่ยจะมีความหมายน้อยกว่าโดสแรกนะเพราะฉะนั้นในเมื่อเราเนี่ยไม่สามารถผลิตวัคซีนเองได้แล้ววัคซีนอยู่ในวงจำกัดการที่จะวัคซีนเข้ามาในล็อตแรกๆนี้เราจะไม่พะวงโดสที่2นะครับฉีดไปเลยไม่ต้องกลัวว่าโดสที่2จะมีมาหรือไม่มีมานะครับหรือถึงตามกำหนดที่จะต้องฉีดโดสที่2แล้วถึงแม้จะเลื่อนเลยออกไปไม่มีผลเสียใดๆทั้งสิ้นนะครับนะฮะเพราะโดสที่2ต้องการให้ภูมิอยู่ยาวนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงจะบอกว่าจากการที่ประชุมของเราก็บอกว่าวัคซีน2โดสห่างกัน10สัปดาห์คือแอสตราเซเนกานะฮะตอนนี้เราเปลี่ยนบอกว่าให้2โดสห่างกันได้ถึง16สัปดาห์คือ4เดือนนะครับโดยหวังว่าวัคซีนที่เข้ามาทั้งหมดใน 2-3 เดือนนี้จะปูพรมประชากรส่วนใหญ่ให้ได้ก่อนหรือพูดง่ายๆว่าภายใน16สัปดาห์นี้ต้องฉีดวัคซีนให้ครบคนนะครับเมื่อครบคนแล้วเดือนต่อไปค่อยเก็บเข็ม2นะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะมี impact ต่อส่วนรวมมากที่สุดนะเพราะว่าเราจะไม่เอาแรงงานนะครับการฉีดวัคซีนบุคลากรทางการแพทย์ไปมัวพะวงอยู่กับโดสที่2เราจะทุ่มโดสแรกให้มากที่สุดก่อนนะครับนะฮะอันนี้ก็คือเป็นกุศโลบายอันหนึ่งที่จะควบคุมการระบาดของโรคให้ได้นะเพราะว่าตอนนี้เราอยู่ในภาวะสงครามกับเชื้อโรคนะครับเราจะบอกว่าถ้ายามสงบดีก็ฉีดวัคซีนตามโปรโตคอลไปนะครับแต่ขณะนี้ไม่ใช่นะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องวางกลยุทธ์อย่างไรก็ได้ที่จะสงบศึกอันนี้ให้ได้ก่อนนะครับนะฮะการรักษาปัจจุบันเนี่ยนะฮะส่วนใหญ่เรารักษาตามอาการนะฮะยาฟาวิพิลาเวียจริงๆเนี่ยนะครับมันก็คงเอามาช่วยได้บ้างแต่ไม่ได้มีประสิทธิภาพแบบที่นี้ที่เรียกว่า promising หรือสัญญิงสัญญากันได้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจึงยังมีคนที่เสียชีวิตอยู่นะครับนะหลายคนถามว่าทำรักษาอย่างไรทำก็มีโมโนโคลนอลแอนติบอดีซึ่งบ้านเราไม่มีนะโมโนโคลนอลแอนติบอดีเนี่ยก็คือการสังเคราะห์แอนติบอดีพิเศษเลยพอเริ่มเป็นโควิดแล้วอยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะฮะอาการมีไม่มีไม่รู้ว่าให้เลยนะครับเขาให้เลยนะฮะแล้วทางตะวันตกเนี่ยจะใช้เรมดิซิเวียทางตะวันออกของบางประเทศไทยเนี่ยใช้ฟาวิพิลาเวียแล้วก็เป็นที่น่าแปลกอันหนึ่งว่าฟาวิพิลาเวียเนี่ยเราอย่าลืมนะฮะที่เราซื้อมาเนี่ยเม็ดละ120บาทแล้วคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะต้องกิน50เม็ดตอนหนึ่งคอร์สเนี่ยนะกิน50เม็ดเราลองมานึกดูสิฮะว่ารัฐบาลต้องลงทุนขนาดไหนนะฮะถ้าเม็ดละ120บาทสั่งมา2ล้านเม็ดที่สั่งมาครั้งที่แล้วเนี่ยและกำลังจะสั่งเพิ่มอีกนะครับเราคูณ120บาทไปก็แล้วกันว่าเป็นเงินเท่าไหร่นะครับที่จะมาต่อสู้กับโรคร้ายนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะไม่ให้เกิดโรคร้ายนี้นะครับลดค่ายานะฮะ2ล้านเม็ดเนี่ยฮะก็240ล้านบาทนะถ้าเปรียบเทียบกับวัคซีนแล้วเนี่ยวัคซีนราคาถูกกว่ามากครับนะ
แต่ยังไงก็ตามนะฮะถ้าจำเป็นต้องใช้เราก็ต้องสั่งเข้ามานะเพราะการรักษาขณะนี้เนี่ยการรักษาส่วนใหญ่เนี่ยนะจะรักษาฟรีนอกจากว่าเราจะอยู่ห้องพิเศษนู่นนี่อันนั้นแน่นอนเราก็ต้องจ่ายเองนะฮะสมัยเมื่อเกิดเวฟแรกเนี่ยการกินยาของผู้ป่วยโควิด -19 เนี่ยนะครับกินยาหนึ่งเป็นกรรมนะครับที่กินยาเยอะแบบนี้เพราะว่าเมื่อก่อนเราไม่รู้เราก็ยืมยาตัวนั้นมาใช้ใครว่าตัวไหนดีก็ใช้นะทำให้ดูสิฮะก็กินยาเยอะมากแต่การระบาดในระลอกนี้เนี่ยนะครับยาลดลงนะครับยาเนี่ยลดลงเหลือยาเม็ดใหญ่ๆเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นการกินยาตอนนี้เนี่ยผมว่าน้อยลงเราไม่เอายาเอสเรายกเลิกไปแล้วนะครับแล้วคลอโรควีนเราก็ยกเลิกไปแล้วยารักษามาลาเรียเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยยาก็น้อยลงละพลาสมาผมขอข้ามไปการละกันตรงนี้เนี่ยนะฮะการป้องกันผมคิดว่าทุกคนรู้แล้วผมคงจะไม่พูดนะครับนะฮะแล้วตอนนี้เราอยู่ในภาวะของ new normal ครับถ้าเป็นไปได้โทษทีถ้าเป็นไปได้ตอนนี้เนี่ยนะครับเราจะไม่จับมือเช็คแฮนด์กันแล้วเห็นไหมครับนะครับนะฮะเราพยายามที่จะทำให้เกิดโซเชียลดิสแทนซิ่งให้ได้นะครับนะฮะแล้วก็แน่นอนสังคมยุคใหม่ต้องเปลี่ยนไปแล้วก็สิ่งที่สำคัญขณะนี้อันหนึ่งเนี่ยนะครับคือความแพนิคพอเกิดอะไรขึ้นมานิดนึงปั๊บทุกคนก็ตื่นตระหนกนะเพราะฉะนั้นการต่อสู้อันนี้เนี่ยนะครับจะต้องต่อสู้ด้วยสติปัญญานะครับเราคงไม่ตื่นตระหนกเราคงไม่แรงกล้าทุกคนต้องพร้อมร่วมแรงร่วมใจกันสงครามครั้งนี้เนี่ยเรายังไม่รู้ว่าจะยาวนานแค่ไหนแต่น้อยๆยังไงก็ตามเนี่ยนะฮะก็คงถึงสิ้นปีนี้แน่นอนนะครับอย่างน้อยๆก็ถึงสิ้นปีนี้แล้วปีหน้าเนี่ยค่อยว่ากันว่าจะดีขึ้นเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับความร่วมแรงร่วมใจของพวกเราทุกคนนะครับนะสิ่งที่ผมเป็นห่วงมากอย่างยิ่งเนี่ยครับคือการกระทบการศึกษาของเด็กเด็กต้องเลื่อนเปิดเทอมนะฮะแล้วต้องเรียนออนไลน์นะเราเป็นห่วงมากนะครับก็ขอฝากให้ผู้ปกครองทุกคนเนี่ยนะครับช่วยดูแลเรื่องการศึกษาของเด็กไทยด้วยนะครับเพราะเราไม่อยากให้มีผลกระทบทางการศึกษามากมายนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เลื่อนเปิดเทอมไปครั้งที่หนึ่งก็บอกว่าจะเปิดมิถุนาตอนนี้ก็เลื่อนไปอีกแล้วว่าเปิดไปเป็น14มิถุนาผมก็ยังไม่มั่นใจว่า14มิถุนาเนี่ยนะครับเราจะเปิดได้หรือไม่นะครับเพราะฉะนั้นถ้าสถานการณ์ยังระบาดหนักขนาดนี้เนี่ยนะครับหรือการระบาดเนี่ยเพิ่มขึ้นพุ่งขึ้นไปแล้วถ้ายากต่อการควบคุมแน่นอนการปิดเรียนก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งเพราะว่าสิ่งที่เราคอนเซิร์นมากที่สุดก็คือเด็กโตเนี่ยนะครับหรือเด็กมหาวิทยาลัยหรือเด็กโตๆเนี่ยนะครับเมื่อเขาเป็นเขาติดเชื้อเนี่ยนะครับเขาไม่ค่อยมีอาการแต่เขาจะเป็นตัวแพร่กระจายโรคเนี่ยได้ง่ายแล้วเมื่อแพร่กระจายโรคแล้วเนี่ยมันก็กระจายจากบ้านหนึ่งไปอีกบ้านหนึ่งโดยมีจุดเจอกันที่โรงเรียนนะครับอันนี้เองที่เราเป็นห่วงค่อนข้างมากนะครับนะฮะเป็นห่วงที่ค่อนข้างแบบอย่างมากเลยนะครับสิ่งที่ผมตระหนักอันหนึ่งก็คือขณะนี้เนี่ยการใช้โซเชียลเนี่ยมากเกินไปนะครับแล้วโซเชียลที่เราได้รับฟังทุกวันนี่นะครับผมบอกได้เลยว่าจริงๆแล้วอาจจะมีความจริงหรือถูกต้องเพียง 20% เท่านั้นนะครับเพียง 20% เท่านั้นเองนะครับและแต่ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นความเห็นแล้วความจริงหรือความถูกต้องของต่างประเทศก็อาจจะไม่ถูกต้องสำหรับประเทศเราอย่างเมื่อเช้านี้นะครับมีคนมาบอกว่าอเมริกันนะครับให้ฉีดวัคซีนโควิดพร้อมกับวัคซีนตัวอื่นได้แล้วผมบอกใช่ที่นั่นเป็นอเมริกานะถ้าเขาจะบอกก็ใช่แต่ของเราบอกว่าไม่ได้เรายังไม่ให้นะครับที่เราไม่ให้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าเมื่อเกิดอาการแทรกซ้อนขึ้นแล้วเราไม่รู้จริงๆนะครับว่าอาการแทรกซ้อนหลังฉีดวัคซีนนั้นเกิดจากโควิดวัคซีนหรือเกิดจากวัคซีนอื่นที่เราฉีดให้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็เลยบอกว่าก็ขอให้ฉีดห่างกันอย่างน้อย2สัปดาห์ถ้าจะฉีดวัคซีนอื่นให้ห่างกันอย่างน้อย2สัปดาห์เช่นว่าตอนนี้เนี่ยนะครับในนิคมอุตสาหกรรมต่างๆจะเริ่มฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่กันเพราะฉะนั้นไข้หวัดใหญ่กับโควิดควรจะห่างกันอย่างน้อย2สัปดาห์เพราะไม่งั้นแล้วถ้าเกิดประสาทอ่อนแรง
ไม่เกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยนะครับฉีดพร้อมกันแล้วไม่รู้ว่าเกิดจากตัวไหนตามหลักวิชาเนี่ยฉีดพร้อมกันได้ไม่มีปัญหาแน่นอนนะแต่เมื่อเกิดอาการข้างเคียงเราจะแยกไม่ได้ว่าจากตัวไหนยกเว้นนะครับว่าวัคซีนตัวนั้นจำเป็นจริงๆเลื่อนไม่ได้เช่นวัคซีนพิษสุนัขบ้านะครับด้วยเหตุด้วยผลว่าถ้าเป็นอย่างพิษสุนัขบ้ามันเป็นความเป็นความตายเราจะไม่เลื่อนนะครับเราจะไม่เลื่อนแต่โดยหลักการทั่วไปแล้วการให้วัคซีนเราจะให้วัคซีนโควิดเป็นอันดับแรกนะครับเมื่อถึงเวลาเซตให้เป็น priority แล้วถ้าใครตื่นเช้ามาเสพสื่อนะครับโอ้โหพอเห็นปั๊บวันนี้เดทตัวเลขตายเท่านั้นตายเท่านี้แล้วก็มีความตกใจมีความกลัวนะครับแต่ถ้ากลัวจนเกินไปนะครับแทนที่จะแค่ตระหนกด้วยตระหนักต่างๆนี่นะกลัวทำให้คล้ายๆมันจะทำร้ายจิตใจเราพอสมควรสภาพอย่างนี้ไม่ต่างกับที่เราเรียกว่า post traumatic stress มีความเครียดซ่อนเล้นอยู่นะครับมีความเครียดซ่อนเหมือนอยู่ในภาวะสงครามนะครับเพราะฉะนั้นจะบอกว่าเราตอนนี้เราอยู่ในภาวะสงครามก็ได้ภาวะสงครามกับเชื้อโรคนะแต่อย่าให้ถึงกับว่าต้องมี traumatic stressนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าการเสพสื่อต่างๆเนี่ยต้องวิเคราะห์หรือต้องลดลงบ้างนะถ้าไม่งั้นแล้วเนี่ยถ้าเกิดไปเนี่ยมันก็จะมีผลเสียต่อร่างกายและจิตใจของเรานะครับนะฮะการสร้างความเชื่อมั่นขององค์กรเนี่ยผมเชื่อว่าทุกองค์กรเนี่ยก็พยายามสร้างความเชื่อมั่นเช่นว่าในลิฟต์นะครับการกดลิฟต์การอะไรต่างๆนะฮะอย่างที่จุฬาเนี่ยนะครับลิฟต์ที่ผมทำงานทุกวันเนี่ยก็จะเขียนไว้เลยว่าลิฟต์นี้ถูกทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อทุก30นาทีนะครับแต่ผมก็ไม่เคยเจอคนทำความสะอาดเลยนะฮะนะฮะตั้งแต่ขึ้นมาตลอดเนี่ยนะฮะหรือบอกว่าโปรดงดการสนทนาในลิฟต์ผมก็เห็นด้วยว่าลดแล้วให้ใส่หน้ากากอนามัยอยู่เสมอนะฮะเราอันนี้เป็น new normal ไปแล้วเราไปที่เห็นที่ไหนเราก็เห็นป้ายอย่างนี้ตลอดนะครับนะฮะเพราะงั้นทางด้านอีโคโนมิกเนี่ยผมคิดว่าทุกคนเดือดร้อนถ้าเราปิดสนามบินไปสักอย่างนึงเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าภาพสนามบินที่ปิดการเดินทางหายไปการท่องเที่ยวหายนะครับรายได้ของประชาชาติลดลงอย่างมากทำไม GDP ติดลบทุกคนก็รู้อยู่แล้วว่าก็เพราะว่าอันนี้นี่เองเนี่ยนะครับรายได้ในกระเป๋าก็เลยหายไปหมดนะครับนะฮะแต่สิ่งที่จะมองดูในแง่ของ positive impact ที่เราเห็นอันนึงก็คือการเจ็บป่วยด้วยโรคอื่นๆเนี่ยน้อยลงโรคหวัดโรคเจ็บคอโรคท้องเสียตอนนี้น้อยลงไปอย่างมากครับทำให้ OPD เนี่ยน้อยลงมากเราเห็นจำนวนคนไข้ที่มาที่ OPD ที่โรงพยาบาลจุฬานะครับเมื่อปี19กับปี20เนี่ยจำนวนคนไข้ที่มา attend โรงพยาบาลลดลงอย่างชัดเจนนะครับลดลงนะฮะเพราะว่าในปี20เนี่ยใครๆก็ไม่อยากมาโรงพยาบาลหรือคนไข้ที่เรื้อรังก็ขอยาไปนานหน่อยก็จะเป็นการลดวิสิตลงก็ทำให้โรงพยาบาลเนี่ยสามารถดูแลไข้โควิดได้ดีขึ้นนะโรคที่ลดลงอย่างชัดก็คือไข้หวัดใหญ่ปีที่แล้วปี20เราฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่เรียกว่าเสียเงินฟรีเลยเพราะว่าไม่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่เลยนะครับปีนี้ผมก็เชื่อว่าไข้หวัดใหญ่นี่นะครับปีนี้การระบาดคงน้อยมากๆเพราะเรามีมาตรการในการป้องกันโควิดมาตรการการป้องกันใส่หน้ากากอนามัยกำหนดระยะห่างไม่มีการเดินทางพวกนี้ป้องกันไข้หวัดใหญ่ไปด้วยในตัวโรคทางเดินหายใจต่างๆหายหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นปีนี้นี่นะครับผมจะบอกว่าวัคซีนไข้หวัดใหญ่ปีที่แล้วที่ฉีดกันเนี่ยเราแทบจะเสียเงินไปโดยที่ไม่ได้ป้องกันเท่าไหร่เลยเพราะว่าโรคมันไม่มีปีนี้ก็เหมือนกันแค่หวัดใหญ่ตอนนี้ตั้งแต่นะฮะเพราะฉะนั้นการฉีดวัคซีนแค่หวัดใหญ่ปีนี้ก็เลยไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่นะครับถ้าพูดกันตรงๆก็ไม่ค่อยตื่นเต้นเท่าไหร่เพราะว่าเปอร์เซ็นต์ของการเป็นแค่หวัดใหญ่ในปัจจุบันนี้ต่ำมากๆแต่อีกอันนึงที่เห็นก็คืออุบัติเหตุลดลงนะครับถ้ายิ่งมีการ work from home มีอะไรต่างๆนี่นะครับการเดินทางลดลงอุบัติเหตุก็ลดลง
แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความเครียดนะไม่ว่าใครอยู่บ้านเฉยๆนะหรือไม่ได้ทำงานตกงานรายได้ลดลงความเครียดเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นในช่วงของโควิดนะเราเห็นได้ชัดอันนึงก็คือว่าอัตราการฆ่าตัวตายในช่วงของโควิดกับไม่ใช่ช่วงของโควิดเนี่ยต่างกันอย่างชัดเจนการฆ่าตัวตายสำเร็จเนี่ยนะครับในปีที่มีโควิดเนี่ยสูงกว่าปีที่ไม่มีโควิดเนี่ยมากพอสมควรทีเดียวนะครับก็แสดงว่าอันนี้เกิดมาจากความเครียดในประเทศไทยของเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเราทุกคนจะต้องช่วยพยุงซัพพอร์ตทางจิตใจของกันและกันให้กำลังใจกันซึ่งกันและกันเพื่อให้ผ่านวิกฤตอันนี้ไปได้นะครับนะฮะโอเควิถีชีวิตใหม่ทุกคนผมไม่คุ้นแล้วล่ะต้องการเรียนนะครับนะฮะสิ่งที่สำคัญตอนนี้ที่ผมอยากจะพูดเสมอคือเรื่องของข้อมูลข่าวสารนะไม่ว่าเรื่องวัคซีนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยมักจะออกข้อมูลที่ผิดนะฮะหรือข้อมูลที่ไม่ได้มีการกลั่นกรองหรือข้อมูลที่เป็นข่าวร้ายเราบอกเราฉีดวัคซีนไป2.5 ล้านแล้วก็ฉีดแล้วมีการเสียชีวิตร่วมด้วยแม้แต่คน2คน3คนเป็นข่าวใหญ่โตนะครับทั้งที่ข่าวนั้นเนี่ยนะครับออกมาแล้วว่าฉีดยาแล้วอีก2วันเสียชีวิตนะแต่ทำให้คนเนี่ยสงสัยว่าฉีดยาไข้หวัดใหญ่แล้วเนี่ยเสียชีวิตแต่เมื่อมีการพิสูจน์แล้วว่าการตายครั้งนั้นไม่ได้เกี่ยวข้องกับการฉีดวัคซีนเลยข่าวไม่เคยเอาไปแก้ให้เลยนะครับข่าวทั่วไปเนี่ยครับจะไม่บอกเลยออกไปแล้วว่าตายหลังฉีดวัคซีนแต่เมื่อพิสูจน์ว่าไม่ใช่แทบจะไม่มีสื่อมวลชนที่ไหนเอาไปลงเลยว่าการตายของนายคนนี้นางนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะไม่เกี่ยวข้องกับวัคซีนนะทั้งที่จริงๆปริมาณที่ฉีดเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราเนี่ยช่วยไตร่ตรองนะฮะว่าเราฉีดไป 2.5 ล้านโดสแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้ยังไม่มีการพิสูจน์หลักฐานที่แน่ชัดว่ามีใครแม้แต่คนเดียวที่เสียชีวิตจากการฉีดวัคซีนแต่ขณะนี้ยังมีรอการสอบสวนอยู่อีกนะฮะยังมีรออยู่นะถ้าคนไหนที่เกี่ยวข้องจริงๆเราก็คงจะบอกว่าเกี่ยวข้องแล้วเกี่ยวข้องอย่างไรเราก็ต้องบอกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นผมอยู่ในกรรมการหลายอันเนี่ยผมได้เห็นข้อมูลต่างๆบางครั้งแล้วเนี่ยข่าวมันไปเร็วเหลือเกินนะครับนะฮะผมพูดอันนี้ก่อนที่จะไปวัคซีนอีกนิดนึงก็คือว่าเรื่องความเสมอภาคกับเท่าเทียมกันเนี่ยนะฮะถ้าในยามวิกฤตแบบนี้เนี่ยนะครับมันก็เป็นที่หนักใจของแพทย์ผู้ดูแลรักษานะฮะคือความเท่าเทียมหรือความอะไรต่างๆในการขาดแคลนเครื่องมือแพทย์นี่นะครับผมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้ามีคนไข้2คนนะที่หนักเท่ากันนะไม่ถึงปอดว่าไอ้ไม่ภาวะหายใจล้มเหลวเท่ากันแต่เรามีเครื่องช่วยหายใจอันเดียวคือพูดง่ายว่าต้องปล่อยให้1คนเสียชีวิตอีก1คนเนี่ยใส่เครื่องช่วยหายใจเพื่อพยุงเอาไว้เราจะเลือกใครนะครับเราจะเอาเครื่องช่วยหายใจอันนั้นให้ใครนะมีคำถามเสมอเลยในหมู่แพทย์เราเนี่ยนะครับว่าถ้ามีเท่าแก่ลงสีกับคนแบกข้าวสารนะครับเราจะเอาเครื่องช่วยหายใจเนี่ยให้เท่าแก่ลงสีหรือจะเอาเครื่องช่วยหายใจให้คนแบกข้าวสารนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนบอกว่าเฮ้ยคนนี้มีสตังค์ให้ก่อนดีไหมหรือคนนี้จริงๆแล้วไม่ใช่นะส่วนใหญ่แล้วจริยธรรมอันนี้เนี่ยเราคำนึงถึงเสมอนะครับทุกคนเท่าเทียมกันนะครับแต่เมื่อจำเป็นผู้หนึ่งต้องสละชีวิตนะครับอีกคนหนึ่งที่จะเซฟไว้ได้แค่คนเดียวเนี่ยนะครับเราจะมีกรรมการพิจารณานะครับจะไม่พิจารณาโดยคนเดียวนะครับจะมีกรรมการพิจารณาถึง เหตุผลต่างๆนะครับก่อนที่จะมาตัดสินใจร่วมกันนะครับนะฮะทีนี้เรื่องของวัคซีนเนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าโรคนี้จะยุติได้นะครับวัคซีนแน่นอนนะครับถ้าไม่มีวัคซีนเราก็ต้องปล่อยให้ติดกันไปอย่างเงี้ยนะฮะถ้าเราบอกว่าเรายอมให้ติดวันละ10,000 คนสมมุตินะฮะเรายอมให้ติดวันละ10,000 คนประชากรเรามีเท่าไหร่มันก็ต้องติดไปได้ 70% แล้วโรคมันก็จะสงบเองนะแต่เราจะยอมรับไหมนะครับว่าที่จะให้สูญเสียขนาดนั้นนะครับเราจะเห็นได้แล้วว่าในอังกฤษในอเมริกาครั้งนี้เนี่ยขนาดเก่งแค่ไหนก็ตามแต่เนี่ย
ขาเสียชีวิตไปเกือบ 500,000 คนนะฮะไม่มีสงครามไหนเลยที่เสียชีวิตมากเท่าอเมริกันเสียชีวิตในสงครามกับโควิดนะครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นการเสียชีวิตที่มากมายจริงๆแต่ที่ผ่านมาในประเทศไทยโชคดีมากนะครับถึงแม้จะมีการทะเลาะเบาะแว้งกันบ้างเนี่ยนะครับแต่เราก็ร่วมมือร่วมแรงใจกันที่จะปกป้องการเสียชีวิตของเรานะได้น้อยลงนะครับได้ไม่มากแต่ขณะนี้ก็มีแนวโน้มวันละ 20-30 คนไปเนี่ยนะครับถ้าเป็นแบบนี้ไปเนี่ยนะครับผมว่าอีกไม่นานก็ถึง 1,000 คนนะครับนะฮะก็คงมีความเป็นไปได้เพราะฉะนั้นทางออกที่สำคัญก็คือวัคซีนของเราเนี่ยนะฮะเราไม่มีทางเลือกเลยนะครับเพราะโนว์ฮาวเทคโนโลยีต่างๆเนี่ยจะให้พัฒนาตั้งแต่ต้นน้ำก็คงอีกนานเราบอกว่าเขาเอามาใช้กันแล้วในยามฉุกเฉินใช้กันมาแล้วมา 5-6 เดือนแล้วแต่ของเราบอกว่าเพิ่งเริ่มทดลองในเฟสที่1ในคนแล้วเราจะไปเริ่มใช้จริงเมื่อไหร่เพราะฉะนั้นอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแต่ผมเห็นด้วยว่าเราต้องพัฒนาให้ขึ้นไปเรื่อยๆเพื่อให้เป็นไปได้ที่เราจะมีวัคซีนเป็นของเราเองถึงแม้จะมองลิบหลียังไงก็ตามแต่เนี่ยนะครับเราก็ไม่ขัดเราก็ยินดีนะครับนะฮะว่าอันที่สองเนี่ยร่วมมือกับนานาชาตินะไออันนี้ขณะนี้เนี่ยนะครับมันก็ลำบากเหมือนพอสมควรเหมือนกันนะครับว่าอาจจะเห็นว่าหลายชาติเนี่ยร่วมมือกันถ้าเมื่อได้วัคซีนปั๊บเนี่ยเขาก็จะส่งมาให้เราก่อนนะแต่ของเราขณะนี้เนี่ยนะครับอยู่ในข้อ3อย่างชัดเจนก็คือต้องซื้อนะครับเราอยู่เฉยๆเนี่ยไม่มีใครวัคซีนมาให้เราแน่นอนนะครับวัคซีนที่เราได้มาเนี่ยนะครับทุกโดสเนี่ยนะครับที่ใช้เนี่ยซื้อทั้งนั้นขณะนี้เรามีวัคซีนใช้2ตัวที่อยู่ในประเทศไทยคือวัคซีนจีนกับวัคซีนอังกฤษวัคซีนจีนที่เราใช้อยู่คือไซโนแวคหรือโคโรนาแวคเนี่ยนะครับเราซื้อในราคา17 เหรียญนะฮะวัคซีนโคโรนาไอวัคซีนอังกฤษที่เราซื้อเนี่ยนะครับที่จะมาเดือนหน้าเยอะๆเนี่ยแล้วก็ผลิตในประเทศไทยนี่นะครับประเทศไทยเป็นแค่ผู้ผลิตหรือพูดง่ายรับจ้างผลิตเนี่ยนะครับราคาจะตกอยู่ที่ประมาณ5 เหรียญนะครับก็ถูกลงมา3 เท่า 5.5 เหรียญเนี่ยนะถูกมา3 เท่าแต่บางคนบอกว่าไม่เอาจะขอฉีดวัคซีนโมเดอร์นาที่ขึ้นทะเบียนได้แล้วโมเดอร์นาขึ้นทะเบียนได้แล้วเนี่ยนะครับเรายอมราคาแพงแค่ไหนก็ยอมนะครับโมเดอร์นาครั้งแรกก็บอกว่าราคา32 เหรียญแต่พูดไปพูดมาเนี่ยจะไปตกลงกันที่38 เหรียญหรือเปล่าไม่รู้เห็นว่าราคาสุดท้ายนี่อาจจะเป็นที่38 เหรียญขนาดเรายินดีราคาจริงแค่ไหนนะครับพอเอาเข้าจริงๆปั๊บเนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าไม่มีของนะครับตอนนี้เราขึ้นทะเบียนแล้วก็บอกก็ไม่มีของหรอกจะเอาก็จองไว้ก่อนนะครับแล้วคงจะได้ปลายปีนะครับขนาดซื้อในราคาที่แพงกว่าอันอื่นแล้วเนี่ยนะครับแต่เราก็ซื้อไม่ได้นะครับเพราะงั้นใครก็ตามที่จะรอวัคซีนไม่ว่าไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาเนี่ยนะฮะเราพยายามติดต่อกันแต่ปัญหาปัจจุบันนี้คือไม่มีของโมเดอร์นาเองเนี่ยโรงงานเขาอยู่ในยุโรปกับอเมริกาโรงงานในยุโรปเนี่ยทุกคนแย่งกันแล้วก็ผิดสัญญาการนำส่งมากมายนะคือพูดง่ายผลิตไม่ทันส่วนโรงงานในอเมริกาก็มีกฎหมายว่าห้ามส่งออกอเมริกันเฟิร์สนะครับจนกว่าอเมริกาใช้หมดแล้วที่จะให้ส่งออกเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่มีทางเลือกนะครับนะฮะงั้นใครที่คิดจะรอเนี่ยผมคิดว่าคงอีกนานพอสมควรนะจนกว่าเขาใช้วัคซีนกันเต็มที่แล้วเขายอมให้ส่งออกเราถึงจะมีใช้นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นหลายคนเนี่ยอาจจะไม่เข้าใจว่าเอ๊ะทำไมเรามีสตังค์ทำไมเราซื้อไม่ได้เพราะของมันไม่มีนะครับนะฮะทีนี้วัคซีนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีทั้งหมด4 แพลตฟอร์มนะครับสิ่งที่เราต้องการวัคซีนที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับคือวัคซีนไอเดียลวัคซีนฮะจะเห็นได้ว่าไอเดียลวัคซีนเนี่ยนะครับต้องราคาถูกมีไซด์เอฟเฟคน้อยประสิทธิภาพสูงให้ครั้งเดียวป้องกันได้ตลอดชีวิตไม่ต้องเก็บในที่เย็นนะเก็บในอุณหภูมิห้องก็ได้แล้วก็เป็นที่ยอมรับแต่ถ้าถามผมบอกว่าไอเดียลวัคซีนแบบนี้มีไหมโคโรนาวัคซีนไม่ใช่ไอเดียลแน่นอนโคโรนาวัคซีนจะบอกว่าอาการข้างเคียงต่ำไหม
ครับผมว่ายังมีอาการข้างเคียงบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้น่ากลัวมากนักนะฮะมีอาการข้างเคียงถ้าถามว่าฉีดแล้วเนี่ยมีไข้ไหมมีฮะแอสตราเซเนกาเนี่ยฉีดในคนอายุน้อยนะครับ1ใน3อาจจะมีไข้ก็กินถ้าไข้ก็กินพาราเซตามอลไปประสิทธิภาพสูงแค่ไหน 100% มั้ยในการป้องกันโรคไม่ได้ 100% แต่ลดความรุนแรงของโรคหรือลด severity หรือลดอัตราการตายลงราคาถูกหรือเปล่าถ้าบอก5เหรียญถูกไหมผมว่าไม่ถูกเพราะว่าถ้าเราต้องใช้ทั้งชาติใช้ทั้งประเทศนะฮะแล้วซื้อทีหนึ่งสมมุติ100ล้านโดสนะครับราคามันก็พอสมควรทีเดียวนะครับไม่ได้ถูกครับแล้วบอกว่าให้ครั้งเดียวป้องกันได้ตลอดชีวิตไหมก็ไม่ใช่ต้องฉีด2ครั้งแล้วอาจจะมีครั้งที่3อาจจะมีครั้งที่4ต่อไปอีกฮะพอต้องเก็บอุณหภูมิห้องได้ไหมไฟเซอร์กับโมเดอร์นานะครับต้องเก็บที่แช่แข็งถึงจะเก็บได้นานนะพอบอกว่าเก็บที่แช่แข็งเท่านั้นเองเนี่ยทุกคนก็บอกว่าเราจะมีตู้เย็นเพียงพอไหมเราจะมีที่เก็บเพียงพอไหมนะครับก็มีปัญหาอีกนะแล้วก็ต้องเป็นที่ยอมรับนะครับงั้นวัคซีนในอดีตเนี่ยนะครับที่เป็นไอเดียแบบนี้เนี่ยสำหรับผมแล้วเนี่ยผมเห็นมีตัวเดียวเท่านั้นเองก็คือวัคซีนป้องกันฝีดาษนะครับนะถ้าใครรุ่นเก่าๆเนี่ยฮะเคยปลูกฝีเนี่ยก็คงจะรู้นะครับนะผมเองเนี่ยที่ตัวผมก็มีแผลฝีดาษอยู่หนึ่งแผลถ้าฝีดาษระบาดเนี่ยผมสบายแล้วผมไม่เป็นแน่นอนเด็กรุ่นใหม่ไม่ได้ปลูกฝีเนี่ยจะเป็นนะฮะเพราะฉะนั้นฝีดาษเนี่ยนะฮะเราปลูกแล้วเนี่ยเราป้องกันได้ตลอดชีวิตแต่เนื่องจากปลูกไปปลูกมาปั๊บเนี่ยฝีดาษสูญพันธุ์ไปเลยเมื่อสูญพันธุ์ไปเลยเนี่ยนะครับเด็กก็ไม่จำเป็นต้องปลูกเพราะโรคนี้มันไม่มีแล้วนะครับสูญพันธุ์ไปเลยแต่ถ้าโรคนี้มันเกิดอุบัติขึ้นมาใหม่สมมุตินะถ้าอุบัติขึ้นมาใหม่หรือหลุดออกจากห้องปฏิบัติการใดหนึ่งเนี่ยนะฮะรับรองเด็กรุ่นใหม่เนี่ยจะเป็นนะแต่คนที่เคยปลูกฝีแล้วจะไม่เป็นนะครับก็ตรงไปตรงมานะครับนะครับทีนี้วัคซีนเนี่ยมันมีทั้งหมด4แพลตฟอร์มแพลตฟอร์มที่1เนี่ยคือเชื้อตายเชื้อตายเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีเก่าแก่มากๆนะครับคือใช้มานานวิธีนี้ใช้มานานกว่า50ปีแล้วที่เอามาทำวัคซีนผมยกตัวอย่างเช่นวัคซีนตับอักเสบเอวัคซีนไข้หวัดใหญ่วัคซีนพิษสุนัขบ้าใช้วิธีการเชื้อตายทั้งนั้นนะฮะเอาหมายถึงพ่อเชื้อขึ้นมาแล้วทำให้มันตายแล้วเอามาฟอร์มูเลตให้เป็นวัคซีนใส่ตัวเสริมการกระตุ้นภูมิต้านทานแล้วก็ออกมาทำวัคซีนข้อดีของมันก็คือว่ามันเป็นโอเทคโนโลยีนะเป็นเทคโนโลยีที่เรารู้แล้วไม่ได้มีอะไรใหม่เลยนะเพราะฉะนั้นอาการข้างเคียงต่างๆเนี่ยเราก็รู้แล้วเราฉีดกันมาแล้วเยอะแยะแต่ข้อเสียของมันอันนึงก็คือผลิตจำนวนมากยากนะเพราะว่าเราต้องเพาะเชื้อไวรัสที่แพร่กระจายได้ง่ายหลุดได้ง่ายนะโรงงานจะต้องมีความปลอดภัยสูงไม่ให้เชื้อเนี่ยหลุดออกมาในการที่จะทำเป็นเยอะๆนะครับจะสู้วัคซีนที่ทำจากโรงงานแบบชนิดที่ว่าใช้ความปลอดภัยต่ำไม่ได้นะวัคซีนตัวที่2ที่เรียกไวรัสเวกเตอร์ที่จริงไวรัสเวกเตอร์กับ mRNA วัคซีนกลุ่มที่3เนี่ยใช้หลักการเดียวกันคือหลักการที่เราเรียกว่า GMO นะครับ GMO ก็คือเป็น Genetic Modified Organism นะฮะก็คือเป็นการที่ดัดแปลงพันธุกรรมแล้วเอาพันธุกรรมนั้นเนี่ยนะฮะส่งเข้าไปในร่างกายเราให้ร่างกายเราเนี่ยสร้างโปรตีนขึ้นมานะครับก็ที่จริงแล้วเนี่ย GMO เนี่ยตอนนี้เรา GMO คนละนะครับที่กำลังจะทำเนี่ยคือ GMO คนก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับผมบอกได้เลยว่าวิทยาศาสตร์เราเนี่ยไม่ก้าวหน้าก็เพราะว่าแค่ GMO พืชหรือ GMO อะไรก็ตามแต่ก็จะมี NGO เนี่ยมาต่อต้านนะทั้งที่ตะวันตกเนี่ยมันทำเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องของ GMO ในพืช GMO อะไรต่างๆเยอะแยะไปหมดแต่ของเราเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยนะครับจะถูก NGO ที่ได้รับเงินมาเนี่ยต่อต้านนะทำให้วิทยาการต่างๆของเราเนี่ยไม่ก้าวหน้านะขยับอะไรไม่ได้เลยนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นจะเห็นไหมฮะตอนนี้ทุกคนต่างชาติก็ยอมรับว่า GMO นี่ GMO คนเลยนะครับนะฮะคือเอาพันธุกรรมเนี่ยนะครับของไวรัสเนี่ยเข้ามาบังคับให้เซลล์ของคนเราเนี่ยสร้างโปรตีนขึ้นมาแต่การส่งพันธุกรรมของไวรัสเนี่ยเข้าไปเนี่ยนะครับของไวรัสโคโรนาเนี่ยเข้าไปเนี่ยมี2วิธีวิธีที่1คือใช้ไวรัสเป็นตัวส่งนะอันนี้ก็คือไวรัลเวกเตอร์
นะวัคซีนในกลุ่มนี้นะฮะก็คือกลุ่มที่2ที่เราเห็นเนี่ยนะฮะไม่ว่า AstraZeneca Johnson & Johnson Sputnik นะหรือ CanSino ของจีนพวกนี้เป็นไวรัสเวกเตอร์หมดนะครับคือใช้พันธุกรรมโดยเอาตัวไวรัสเนี่ยเป็นตัวส่งเข้าไปกลุ่มที่3 mRNA เนี่ยนะครับก็คือเอาพรหัสพันธุกรรมของไวรัสนี่นะครับมาคล้ายๆมาห่อหุ้มด้วยไขมันไขมันที่ใช้ก็คือ Pegurate ไอโพลีเอทิลีนไกลโคลมาห่อแต่ห่อให้ในรูปของนาโนพาร์ติเคิลเป็นพาร์ติเคิลที่เล็กมากขนาดนาโนฮาโนเมตรนะฮะเพราะฉะนั้นเราเห็นไหมฮะเราพูดถึง PM 2.5 PM 2.5 นะฮะบอกว่าใหญ่แค่ไหน PM 2.5 ที่มันลงปอดแต่อันนี้นาโนนะฮะนาโนนี่มันเล็กกว่าไมโครเนี่ย1,000 เท่านะครับเพราะฉะนั้นไอ้ก้อนที่ห่อไอ้รหัสพันธุกรรมอันนี้เนี่ยนะฮะเล็กกว่า PM 2.5 เนี่ยนะครับอีก1,000 เท่าเพราะฉะนั้นจึงไม่แปลกเลยว่าจึงต้องใช้ไฮเทคโนโลยีในการที่จะฉีดไอ้รหัสพันธุกรรมอันนี้เนี่ยนะครับเข้าไปแล้วรหัสพันธุกรรมอันนี้เนี่ยก็จะเข้าสู่เซลล์ของเราแล้วบังคับให้เซลล์ของเราเนี่ยสร้างโปรตีนเหมือนกับไวรัสเพื่อมากระตุ้นภูมิต้านทานเพราะฉะนั้น mRNA วัคซีนเนี่ยกับไวรัสเวกเตอร์เนี่ยจึงมีลักษณะคล้ายกันแต่การนำเข้าพันธุกรรมต่างกันการนำเข้าพันธุกรรมของไวรัสเวกเตอร์อย่าง AstraZeneca เนี่ยใช้ไวรัสเป็นตัวนำแต่ mRNA อย่าง Pfizer Moderna จะใช้ฟอร์มให้คล้ายๆสร้างเป็นอนุภาคเล็กๆที่เป็นระดับนาโนก็ฉีดโดยตรงเข้าไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหลายคนเนี่ยก็มีความหวังว่าจะรอ Pfizer Moderna นะครับจริงๆ AstraZeneca ก็ใช้หลักการเดียวกันแต่ว่าเป็นใครเท่านั้นมาใช้นำพันธุกรรมอย่างไรเข้าไปเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะอธิบายเข้าใจว่า2แพลตฟอร์มนี้มีส่วนเหมือนนะครับและส่วนที่ต่างกันคืออะไรนะครับแน่นอนทั้ง2แพลตฟอร์มนี้เนี่ยนะครับฉีดโอกาสมีไข้เนี่ยสูงกว่าเชื้อตายแน่นอนนะเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกอ่ะเดี๋ยวพอเริ่มฉีดแอสตราเซเนกาเราก็คงจะได้เห็นดราม่า กันอีกนะครับว่าไอ้ฉีดแล้วมีไข้เหมือนเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นปฏิกิยาธรรมดานะฮะเพราะฉะนั้นเราเวลาเรารณรงค์ฉีดแอสตราเซเนกาในเดือนหน้านี้นะครับถ้าเป็นเด็กในวัยทำงานคนรุ่นวัยทำงานเนี่ยโอกาสจะมีไข้สูงกว่าสวหรือผู้สูงอายุเพราะฉะนั้นถ้ามีไข้ก็ไม่ต้องตกใจนะครับปวดเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวอะไรต่างก็กินพาราเซตามอลได้หรือเมื่อฉีดเสร็จแล้วกลับบ้านก็กินพาราเซตามอลนะครับโอกาสที่จะมีไข้เนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่วันหนึ่งส่วนน้อยจะอยู่ถึง2วันแล้วน้อยมากๆที่จะอยู่ถึง3วันนะบางคนปวดเมื่อยไม่อยากทำอะไรเลยนะผมฉีดให้กับคนจำนวนหนึ่งฉีดเยอะพอสมควรเนี่ยนะฮะแอสตราเซเนกาเนี่ยนะครับหลายคนบอกฉีดแล้วอาการข้างเคียงที่สำคัญที่สุดคือไม่อยากไปทำงานนะครับผมไม่ว่าไม่ทราบว่าทางอุตสาหกรรมจะยอมไหมบอกว่าไซเฟกอันหนึ่งคือไม่อยากไปทำงานนะครับนะฮะทีนี้เรามากลุ่มที่4คือโปรตีนสับยูนิตโปรตีนสับยูนิตนี่นะครับจริงๆเหมือนไวรัสตับเสพบีการสร้างการสังเคราะห์โปรตีนขึ้นมาเนี่ยก็ใช้หลัก GMO เหมือนกันแต่เป็นการ GMO นะครับในเซลล์สิ่งมีชีวิตอื่นนะฮะอย่างเฮปาไทติส B ตับอักเสบ B เนี่ยเขา GMO ในยีสต์แต่ตัวนี้เขาจะต้อง GMO ในเซลล์ไลน์และแทนที่จะใช้เซลล์มนุษย์เราเนี่ยก็ใช้เซลล์ยุงนะครับแล้วให้สร้างโปรตีนขึ้นมาก่อนแล้วถึงจะ purify โปรตีนนั้นเอามาทำวัคซีนฮะแต่ mRNA นี่หมายความว่าใช้เซลล์เราเลยในมนุษย์จริงๆเลยเป็น real life เลยสร้างโปรตีนแต่อันนี้เขาให้วานคนอื่นสร้างเมื่อสร้างเสร็จแล้วเนี่ยค่อยเอาโปรตีนมาฉีดเข้าในร่างกายเราแต่แน่นอนโปรตีนที่มาฉีดร่างกายเราเนี่ยกระตุ้นภูมิต้านทานให้สูงได้ไม่เพียงพอเขาจึงต้องใส่ตัวเสริมภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นตัวเสริมภูมิต้านทานนี้เป็นไฮเทคโนโลยีอีกนะครับนะฮะบริษัทโนวาแวคที่เราพูดถึงโนวาแวควัคซีนเนี่ยนะครับเขาใช้นะบ้านเราก็พยายามทำนะฮะจะเห็นว่าบริษัทใบยาใช้ใบยาสูบต่างประเทศมีทำไหมเขามีทำกันมา20 ปีแล้วครับ
ไม่ได้เป็นเรื่องใหม่อะไรเลยนะครับนะแต่สำคัญก็อยู่ว่าตรง formulation ตรงใส่ตัวเสริมภูมิต้านทานจะใส่อย่างไรให้มันกระตุ้นภูมิต้านทานได้ดีเท่านั้นนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยความหวังของเราตอนนี้นะวัคซีนที่อนุญาตให้ใช้ในภาวะฉุกเฉินแล้วขณะนี้เนี่ยนะครับมีไม่น้อยกว่า13บริษัทถึงสิ้นปีจะมีมากกว่า20บริษัทแน่นอนนะแล้วถึงสิ้นปีเนี่ยวัคซีนก็จะเริ่มเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะเมื่อเยอะขึ้นเนี่ยนะครับสิ่งที่จะต้องคำนึงถึงก็คือว่าถ้าต้องมีการฉีดเข็มที่3นะฮะวัคซีนก็จะไม่พอสมมติว่าท่านบอกต้องฉีดเข็มที่3ฝรั่งบอกขอฉีดเข็มที่3ก่อนเพราะนั้นที่ทั่วโลกเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เข็มที่1ด้วยซ้ำนะเพราะฉะนั้นเรานะตอนนี้ตัวก็ถ้ามีก็ขอให้รีบฉีดกันก็แล้วกันนะประสิทธิภาพของวัคซีนที่เห็นได้ชัดอันนึงก็คือว่านะลดความรุนแรงของโรคแล้วป้องกันการเสียชีวิตจะเห็นไหมไม่ว่าของเกือบทุกยี่ห้อนะครับในขั้นการทดลองลดการเสียชีวิตได้ 100% หรือเกือบ 100% ในชีวิตจริงหรือ real life เนี่ยนะครับการฉีดวัคซีนก็หวังผลคือป้องกันการเสียชีวิตได้ค่อนข้างที่จะดีแต่ป้องกันความรุนแรงที่ติดน้อยๆนะหรือแบบอะไรเนี่ยนะฮะโอกาสที่ประสิทธิภาพตรงนี้ก็น้อยกว่านะครับก็น้อยกว่าเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วเนี่ยก็ไม่ต้องวิตกกังวลอะไรอย่างน้อยๆเนี่ยถ้าเป็นแล้วเราไม่รุนแรงก็ยังดีนะครับก็ขอให้ฉีดกันนะครับนะฮะควรฉีดหรือไม่เนี่ยนะครับผมว่าไม่ต้องถามเลยนะฮะตอนนี้ว่าควรไม่ควรนะครับขอให้ทุกคนเนี่ยอยากให้ตอบเป็นเสียงเดียวกันเลยนะครับว่าควรฉีดไหมควรฉีดนะแล้วควรฉีดทุกคนด้วยที่อายุเกิน18ปีขณะนี้และพอถึงปลายปีเนี่ยควรฉีดทุกคนด้วยที่อายุเกิน12ปีและพอถึงปีหน้าควรฉีดทุกคนด้วยที่อายุเกิน6ปีและต่อมาก็บอกควรฉีดทุกคนที่อายุตั้งแต่6เดือนขึ้นไปนะครับอนาคตเนี่ยทุกคนต้องได้ฉีดแน่นอนนะครับนะจะฉีดเมื่อไหร่ทันทีที่มีวัคซีนนะครับผมที่บอกว่าวัคซีนตอนนี้ใครมีอยู่อย่าเก็บสต็อกเอามาฉีดให้หมดนะครับนะฮะปูพรมให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อที่จะได้คุมประชากรส่วนใหญ่ให้ได้นะฮะแล้วก็จะได้ลดการระบาดลงให้ได้ก่อนนะครับนะฮะเราจะเห็นว่าทั่วโลกเนี่ยนะครับมันระบาดเป็นระลอกขณะนี้เนี่ยในอินเดียเนี่ยเริ่มดีขึ้นมาหน่อยทำให้จะเห็นได้ชัดอันนึงก็คือว่าการระบาดในทั่วโลกนี่มันมีการเปลี่ยนไปเรื่อยๆตอนแรกอยู่ที่จีนเมื่อหลุดจากจีนไปได้เป็นระบาดใหญ่ที่ยุโรปจากยุโรปเสร็จก็ไปหนักที่อเมริกานะครับแล้วก็ตอนนี้กลับมาเอเชียใหม่แล้วตอนนี้ระบาดย้อนกลับมาสู่เอเชียนะครับหลังจากที่ระบาดใหญ่ที่ยุโรปกับอเมริกาแล้วเมื่อยุโรปกับอเมริกาเริ่มควบคุมได้ด้วยวัคซีนนะโรคนี้ก็ยังไม่หยุดนะฮะก็ยังมาระบาดแถวเอเชียขนาดหนักอยู่ตอนนี้นะครับนะฮะการใช้วัคซีนทั่วโลกขณะนี้เนี่ยนะครับเราประมาณการกันว่าทั่วโลกจะต้องฉีดวัคซีนให้ได้ 10,000 ล้านโดสนะครับเพราะประชากรโลกที่จะฉีดควบคุมให้ได้ขณะนี้เนี่ยคือ 5,000 ล้านคนประชากรโลกมี 7,000 ล้านคนนะเพราะฉะนั้นถ้าเราฉีดวัคซีนกันทุกวันนี้ของโลกเราเนี่ยนะครับฉีดวันหนึ่งได้25ล้านโดสนะฮะ25ล้านโดสเนี่ยนะครับเราลองดูสิฮะถ้าต้องฉีด 5,000 ล้านคนนะครับหรือหมื่นล้านโดสเนี่ยนะครับจะต้องถ้าต้องฉีดหมื่นล้านโดสเนี่ยนะครับก็จะต้องใช้เวลาเท่าไหร่นะครับคือ200วันนะครับโทษที400วันนะฮะ400วันหรือปีหนึ่งปีกว่าๆนะฮะถึงจะถึงเป้าหมายถ้าบอกว่าเป็นปีกว่าจะถึงเป้าหมายเนี่ยเราบอกได้เลยว่าโรคนี้จะสงบทั้งโลกเนี่ยต้องใช้เวลาถึงมิถุนาปีหน้าเราไม่อยากให้อย่างนั้นเลยนะเราเพิ่มการฉีดได้ไหมเป็น50ล้านต่อวัน50ล้านโดสต่อวันนะฮะเพราะฉะนั้นจะให้เห็นเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับกำลังการผลิตขึ้นอยู่กับกำลังการฉีดแล้ววัคซีนใช้ทีนึงเนี่ยใช้วันละสมมติ30ล้านโดส50ล้านโดสตอนนี้เป็นโอกาสทองของบริษัทวัคซีนเลยนะครับบริษัทวัคซีนนะจะเป็นโอกาสทองขณะนี้ทั่วโลกเราเนี่ยฉีดวัคซีนไปแล้ว 1,515 ล้านโดสนะเราไม่ได้ฉีดวัคซีนเป็นโดสแรกประเทศที่ฉีดต่อประชากรมากที่สุดเนี่ยนะครับขณะนี้คืออิสราเอลรองลงมาคือ UAE บาเรนชิลีอังกฤษจะเห็นไหมฮะว่า
ประเทศที่ฉีดมากที่สุดกับเป็นอิสราเอลนะฉีดเยอะที่สุดแล้วก็ UAE เพราะฉะนั้นทั้ง2ประเทศนี้เนี่ยนะแน่นอนถ้าถามบอกว่าอิสราเอลซื้อวัคซีนไฟเซอร์ราคาถูกไหมไม่ถูกเลยนะครับซื้อในราคาแพงด้วยซ้ำนะครับแต่เนื่องจากประชากรเขาน้อยนะครับเขาก็เลยที่จะพยายามเร่งฉีดนะแต่อินเดียเนี่ยตอนนี้ฉีดวัคซีนเป็นว่าเล่นแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องยอมรับว่าอินเดียเนี่ยมีประชากรมากอินเดียสามารถผลิตวัคซีนในประเทศไม่ว่าจะเป็นแอสตราเซเนกานะครับหรือแม้กระทั่งวัคซีนของตัวเองที่ผลิตนะครับคือของบาลักนะที่เป็นเชื้อตายแบบไซโนแวคจะเห็นว่าอินเดียเนี่ยทั่วโลกมีความหวังอันนึงว่าโรงงานผลิตแอสตราเซเนกาในอินเดียเนี่ยผลิตได้เป็นปริมาณมโหฬารนะครับแล้วอินเดียเนี่ยจะต้องผลิตส่งให้องค์การอนามัยโลกในสัญญาโควัคเพื่อกระจายไปสู่ประเทศต่างๆทั่วโลกตอนนี้อินเดียออกกฎหมายมาเลยว่าไม่ส่งโควัคนะครับขอใช้ในประเทศก่อนเพราะว่าประเทศตัวเองเนี่ยกำลังเกิดภัยพิบัตินะเพราะฉะนั้นโชคดีแล้วที่ประเทศไทยไม่ได้เข้าร่วมโควัคถ้าเราเข้าร่วมโควัคขณะนี้เนี่ยนะครับเราจะต้องดีเลย์การได้รับวัคซีนแน่ๆเพราะว่าวัคซีนของโควัคเนี่ยเกือบทุกที่เกือบทุกบริษัทดีเลย์การส่งให้โควัคหมดนะครับเพราะฉะนั้นทำให้ประเทศที่ยากจนต่างๆเนี่ยโอกาสที่จะได้รับวัคซีนต่างๆจากองค์การอนามัยโลกเนี่ยยิ่งช้าลงไปอีกนะเรายังดีที่เรายังมีของสยามไบโอไซน์นะครับที่จะมาช่วยซัพพอร์ตของเรานะครับที่เรายังมีความมั่นใจที่ว่าเดือนมิถุนาเราจะได้นะครับคือเดือนหน้านี่เราจะได้เพราะขณะนี้อินเดียเนี่ยแอสตราเซเนกาบอกว่าไม่ส่งเพราะว่าในประเทศอินเดียเองเนี่ยก็แย่นะขอฉีดในประเทศอินเดียก่อนนะครับนะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าจำนวนเป็นพันล้านโดสที่ฉีดเนี่ยนะครับถึงแม้ว่าจีนจะฉีดเยอะแต่ประชากรจีนก็มีเป็นจำนวนมากนะครับแล้วในจีนเองเนี่ยนะครับที่ฉีดมากเนี่ยมี2ยี่ห้อเท่านั้นเองคือไซโนแวคกับซิโนฟาร์มนะครับนะที่ฉีดมากที่สุดในอินเดียประเทศไทยเราเนี่ยนะครับถ้าบอกว่าจำนวนการฉีดวัคซีนเนี่ยถ้าเปรียบเทียบนะครับกับประเทศอื่นๆนะครับจะเห็นว่าสิงคโปร์เนี่ยฉีดต่อประชากรเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็อินโดนีเซียอะไรต่างๆนี่นะครับแต่ประเทศไทยเราขณะนี้ฉีดไปแล้วประมาณเกือบ 2.5 ล้านโดสแต่ต่อไปนี้เนี่ยถ้าเป็นไปได้เนี่ยเราอยากเห็นประเทศไทยเนี่ยฉีดวัคซีนได้วันละ 300,000 ถึง 500,000 โดสนะครับเรากำลังภาวนาว่าให้ฉีดให้ได้วันละ 300,000 ถึง 500,000 โดสให้ได้เพื่อที่จะให้ยุติโรคนี้ก่อนสิ้นปีนี้นะครับสิ้นปีนี้นะครับฮะเพราะฉะนั้นก็อยู่ที่พวกเราทุกคนต้องช่วยกันเรารู้ได้ชัดเลยว่าเมื่อฉีดแล้วจะลดอัตราการตายนะครับจะลดอัตราการนอนโรงพยาบาลได้อย่างมากเรายกตัวอย่างประเทศอิสราเอลนะครับชัดเจนเลยครับอิสราเอลเป็นประเทศแรกที่ฉีดวัคซีนได้เยอะที่สุดนะครับอิสราเอลเนี่ยเริ่มฉีดวัคซีนจริงๆวันที่20ธันวาเป็นวันแรกที่ก็เริ่มรณรงค์นะฮะมาจนถึงตอนนี้เนี่ยเป็นเวลา5เดือนกว่าแล้วเกือบ6เดือนนะครับเราจะเห็นไหมฮะตอนนี้อิสราเอลรณรงค์การฉีดมากมายในอิสราเอลเองเนี่ยนะครับพอรณรงค์ไปถึงขั้นหนึ่งคนก็จะไม่เริ่มฉีดพอไม่เริ่มฉีดก็บอกว่ามาฉีดวัคซีนแถมเบียร์นะครับมาฉีดวัคซีนแถมนู่นแถมนี่นะแล้วก็ให้กรีนการ์ดให้บัตรสีเขียวว่าถ้าใครฉีดแล้วมีสิทธิที่พิเศษอย่างไรอย่างอื่นเพื่อรณรงค์การฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่นะผลลัพธ์ของเขาก็ดูสิฮะว่าอิสราเอลตอนนี้ฉีดไปแล้วเนี่ยนะครับจำนวนโดสต่อประชากรเนี่ยสูงกว่าแล้วแต่ว่าครอบคลุมเข็มแรกเนี่ยไปค่อนข้างสูงทีเดียวแล้วจะเห็นไหมฮะโลกของจำนวนผู้ป่วยของอิสราเอลตอนนี้ต่ำมากๆเมื่อก่อนเขามีคนไข้เป็นหลักหมื่นนะครับต่อวันนะครับแล้วตอนนี้เนี่ยนะครับจะเห็นได้ชัดก็คือว่าคนไข้ของอิสราเอลตอนนี้ต่อวันเนี่ยน้อยกว่าของประเทศไทยเนี่ยมากเลยนะและสิ่งที่เห็นได้ชัดอีกอันหนึ่งก็คือว่าอัตราการตายของอิสราเอลเนี่ยนะครับเดิมทีตายวันละ100วันละ60แล้วลดลงมาเรื่อยๆตอนนี้เหลืออัตราการตายเป็นหลักหน่วยหรือแทบจะไม่มีใครตายแล้วนะครับจะเห็นได้เลยว่าผลของการรณรงค์ฉีดวัคซีนอย่างเต็มที่นะครับตอนนี้เห็นผลมากในอิสราเอลแล้วอิสราเอลก็บอกว่าเขาพร้อมที่จะถอดหน้ากากแล้วนะครับเขาพร้อมแล้วว่าถ้าสมมุติว่า
่อไปเคสของเขาน้อยลงแล้วทุกคนฉีดวัคซีนหมดนะครับนะฮะก็เห็นได้ชัดอันหนึ่งเราเปรียบเทียบอังกฤษฉีดแอสตราเซเนกาเป็นวัคซีนหลักนะลองมาเป็นเนี่ยเป็นไฟเซอร์แต่อังกฤษเนี่ยเป็นผู้ผลิตแอสตราเซเนกาก็เลยใช้วัคซีนแอสตราเซเนกาเนี่ยสูงกว่าไฟมากกว่าไฟเซอร์ฮะทันทีที่มีบอกว่ามีอาการข้างเคียงของแอสตราเซเนกาอังกฤษไม่สนใจอังกฤษเดินหน้าฉีดวัคซีนอย่างเดียวนะครับแต่พอบอกว่ามีอาการข้างเคียงขึ้นปั๊บฝรั่งเศสหยุดนะฮะเยอรมันหยุดใครๆหยุดหมดเลยผลลัพธ์ก็คือว่าอังกฤษสามารถควบคุมโรคได้อย่างดีจะเห็นนะฮะว่าตอนนี้เนี่ยผู้ป่วยอังกฤษเนี่ยน้อยกว่าประเทศไทยประชากรของอังกฤษกับไทยนี่เท่ากันเลยนะครับอังกฤษฝรั่งเศสไทยเนี่ยประชากรเท่ากันแต่ตอนนี้อัตราการเสียชีวิตของอังกฤษเนี่ยนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเขาฉลอง zero deathคือไม่มีใครเสียชีวิตและหลังจากนั้นก็มีเสียชีวิตคน2คน3คนนะเป็นหลักหน่วยนะครับมีเสียชีวิตเป็นหลักหน่วยเท่านั้นเองซึ่งตรงข้ามกับฝรั่งเศสอัตราการเสียชีวิตยังอยู่สูงนะครับยังอยู่สูงมากนะก็แสดงให้เห็นว่าอังกฤษเนี่ยฉีดวัคซีนมากกว่าฝรั่งเศสเนี่ยอยู่เท่าตัวนะผลลัพธ์ก็เห็นได้ชัดเจนนะครับประเทศไทยก็อยากจะเป็นอย่างอังกฤษนะเพราะฉะนั้นถ้าเป็นอย่างอังกฤษเราต้องรณรงค์ขนาดหนักเลยในการที่จะฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะครับแล้วอังกฤษเนี่ยฉีดลุยไปเลยโดยที่ไม่คำนึงเข็ม2แล้วเข็ม2ให้ดีเลย์ไว้ก่อนก็ได้นะครับอาจจะดีเลย์ไปถึง16สัปดาห์อย่างที่เราตกลงกันนะครับนะฮะทำนองเดียวกันในอเมริกาเองเนี่ยนะครับอเมริกาเดิมมีผู้ป่วยวันละเป็นแสนขึ้นถึงหลายแสนฮะเมื่อวานนี้อเมริกามีคนไข้แค่16,000นะครับจากจำนวนคนไข้เนี่ยหลายแสนเป็นหลักแสนนะฮะต่อวันแล้วก็มีคนเสียชีวิตเนี่ยมากมายตอนนี้อเมริกาเนี่ยฉีดวัคซีนไปค่อนข้างที่จะเยอะนะครับอาจจะเห็นว่าฉีดไปแล้วเนี่ยจำนวนจริงๆแล้วเนี่ยถ้า 74% เนี่ยไม่พอนะฮะเพราะว่า 74% นี่ของโดสหมายถึงว่าจริงๆคนหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้2โดสก็แสดงว่าประชากรส่วนใหญ่ฉีดวัคซีนเนี่ยยังไม่ได้มากพอนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจำนวนเคสในอเมริกาเนี่ยเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดนะครับเริ่มลดลงนะเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะให้เห็นว่าเราอยากเห็นว่าจำนวนการเสียชีวิตจำนวนการอะไรต่างๆเนี่ยนะครับจะให้เห็นว่ามันจะมีผลมากๆนะครับนะฮะที่จะให้ลดลงมาเรื่อยๆนะครับนะสิ่งที่เราต้องการนะเพราะฉะนั้นในภาวะแบบนี้เนี่ยนะครับหลายคนมาถามว่าควรฉีดหรือไม่ควรฉีดผมบอกว่าให้คำนึงถึงผลได้กับผลเสียนะครับถ้าบอกว่าวัคซีนมันมีประโยชน์ก็ควรฉีดนะครับนะฮะไอความเสี่ยงของวัคซีนมันมีนิดเดียวนะครับนะฮะก็คำนึงนะครับโอเคความยอมรับของการฉีดวัคซีนของไทยเราเนี่ยอยู่ที่ประมาณ 80% เองมีกลุ่มนึงบอกไม่ฉีดแน่ๆนะครับซึ่งผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเหตุผลคืออะไรว่าไม่ฉีดแน่ๆนะครับนะฮะซึ่งเมื่อรวมกับพวกไม่อยากฉีดแล้วเนี่ยประมาณ10%นะถ้ากลุ่มที่อยากจะฉีดเนี่ยมันจริงๆแล้วเนี่ยมี80%นะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเราอยากให้เห็นเปอร์เซ็นต์การอยากฉีดเนี่ยมากกว่านี้นะอาจารย์อันนี้ก็เป็นการถามเข้าไปทั้งหมดกับประชากรประมาณ 30,000 กว่าคนเมื่อฉีดวัคซีนแล้วไม่ได้ป้องกันโควิดได้ 100% นะฮะฉีดแล้วยังมีโอกาสเป็นโควิดได้ผมยกตัวอย่างคนนี้เป็นคนไทยอยู่ที่ UAE ฉีดวัคซีนชิโนฟาร์มจาก UAE ฮะหลังฉีดครบแล้วบินกลับเมืองไทยมาอยู่สมุทรสาครเมื่อมาอยู่สมุทรสาครเนี่ยที่บ้านเป็นโควิดกันหมดนะครับทั้ง6คนเลยแต่เขาเป็นไม่รุนแรงจะเห็นไหมฮะว่าเขาฉีดวัคซีนมาแล้วก็เป็นโควิดเนี่ยเขาไม่รุนแรงเลยแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมีคนอื่นมีปอดบวมมีอะไรต่างๆตั้งหลายคนนะครับนะฮะให้เห็นได้ชัดยกเว้นเด็กจะไม่มีอาการนะครับนะฮะถ้าถามว่าเป็นโควิดแล้วต้องฉีดวัคซีนไหมบอกได้เลยว่าต้องเพราะโรคนี้เขาพบว่าเมื่อเป็นโควิดแล้วมีโอกาสเกิดโรคซ้ำได้อีกนะครับส่วนใหญ่การเกิดซ้ำเนี่ยจะเกิดหลัง3เดือนไปแล้วข้อแนะนำในการฉีดวัคซีนของคนที่เป็นโควิดแล้วเนี่ยจึงอยากให้ฉีดวัคซีนหลังจากเริ่มเป็นโควิดแล้วเนี่ย3เดือนขึ้นไปนะครับแล้วค่อยฉีดนะฮะเพราะฉะนั้นก็ตรงไปตรงมานะครับว่า
มันจะคล้ายแค่หวัดใหญ่เข้าไปทุกทีแล้วนะครับทีนี้เมื่อฉีดครบแล้วจะต้องฉีดซ้ำอีกไหมตอนนี้กำลังรอดูข้อมูลนะครับเราเชื่อว่าถึงปีหน้าอาจจะต้องฉีดอีกขณะนี้ทางตะวันตกนะครับที่ฉีดเกิน6เดือนแล้วเนี่ยก็กำลังพิจารณาแล้วว่าจะกระตุ้นหรือไม่กระตุ้นนะถ้าเขาพิจารณาแล้วบอกว่าต้องกระตุ้นเราจะยิ่งหนักใจใหญ่เพราะว่าวัคซีนจะมาไม่ถึงเราเขาจะเก็บวัคซีนไว้กระตุ้นเขาอีกนะครับนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งหนึ่งที่จะทำให้สร้างความลำบากใจกับเรามากถ้าบอกวัคซีนนี้ต้องฉีด3เข็มเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉีด3เข็มเมื่อไหร่ปั๊บเนี่ยนะครับโอกาสวัคซีนจะเหลือมาถึงเราก็จะยิ่งน้อยลงไปอีกนะครับนะฮะคนท้องฉีดได้ไหมนะโดยหลักการแล้วคนท้องเนี่ยถ้าอยู่ในกลุ่มถ้าอยู่ในถ้าเขาเป็นโควิดเนี่ยเขาจะรุนแรงและถ้าเขาอยู่ในแหล่งระบาดแล้วมาเป็นโควิดความรุนแรงมันเยอะเพียงเราให้พิจารณานะครับว่าถ้าคนท้องอยู่ในแหล่งระบาดนะฮะก็ให้พิจารณาว่าผลได้ของวัคซีนเนี่ยมันมีถ้ามีอย่างนั้นจริงๆเนี่ยเราก็จะฉีดให้นะครับแต่ถ้าจะฉีดเนี่ยส่วนใหญ่เราจะให้เขาพิจารณาว่าน่าจะเกิน12สัปดาห์นะน่าจะเกิน12สัปดาห์ไปแล้วนะครับแล้วค่อยฉีดนะฮะแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับฉีดวัคซีนไม่ต้องดูว่าจะท้องไม่ท้องสมมุติว่าต้องตรวจก่อนว่าท้องไม่ท้องเนี่ยไม่มีความจำเป็นนะคนที่ให้นมบุตรเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องวิตกกังวลในขณะที่เรากำลังระบาดอย่างหนักนี่นะครับจำเป็นต้องฉีดก็ฉีดฉีดแล้วก็ไม่ต้องงดนมนะครับลูกกินนมได้ครับนะฮะไม่ได้เป็นพิษเป็นภัยนะวัคซีนเราหวังว่าปลายปีน่าจะดีขึ้นครับน่าจะดีขึ้นขณะนี้ถามว่าเพียงพอไหมเนี่ยยังไม่เพียงพอยังแย่งกันอยู่นะครับนะฮะผมก็ขอจบแค่นี้ครับนะฮะแล้วก็มีอะไรใครจะถามครับครับผมคุณหมอครับตอนนี้มีคำถามนะครับที่ส่งกันมาค่อนข้างมากเลยนะครับแต่ว่าผมจะรวบรวมก็ตอนนี้ทางทีมงานก็รวบรวมมาให้ผมแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะถามคุณหมอสักประมาณ 3-4 ประเด็นนะครับมีคนถามมาครับคุณหมอว่าคนที่แพ้ยาซัลฟากับเพนิซิลินสามารถฉีดได้หรือไม่นะครับแล้วก็โรคประจำตัวต่างๆเช่นเบาหวานความดันไขมันในเลือดสูงอะไรอย่างเงี้ยครับถ้าฉีดวัคซีนแล้วจะเป็นอันตรายหรือเปล่าหรือถ้าฉีดควรฉีดที่ยี่ห้อไหนประมาณนี้ครับคุณหมอครับในส่วนประกอบของวัคซีนเนี่ยนะครับไม่มีซัลฟาไม่มีแอนติบาติกไม่มีนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่มีเนี่ยก็คือฉีดได้นะเราต้องดูว่าเราแพ้ส่วนประกอบที่อยู่ในวัคซีนหรือเปล่าส่วนประกอบที่อยู่ในวัคซีนเนี่ยถ้าเป็นเชื้อตายเนี่ยก็มีตัวไวรัสนะฮะเราก็ไม่รู้ว่าเราแพ้ตัวไวรัสอันที่1 นะฮะอันที่2ก็คือว่ามีสารอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์นะครับที่เอามาทำเป็นอะลัมเราก็ถามตัวเราว่าเราฉีดบาดทะยักแพ้ไหมนะฮะเพราะว่าสารอะลัมเนี่ยนะฮะก็เอามาทำวัคซีนหลายชนิดเช่นมาฉีดวัคซีนอื่นเคยแพ้ไหมนะฮะถ้าฉีดวัคซีนอื่นแพ้อันนี้โอเคเราค่อยว่ากันนะครับถ้าเชื้อตายแต่เชื้อเป็นก็ไม่มีแอนติบาติกเพราะฉะนั้นฉีดได้ถ้าเชื้อเป็นก็ไม่มีอะลัมนะมันก็เป็นไวรัสนะเพราะฉะนั้นโดยหลักการแล้วมันไม่มีสารอื่นอยู่แต่ถ้าบอก mRNA แบบของไฟเซอร์ของโมเดอร์นานะเขามีโพลีเอทิลีนไกลคอลอยู่นะแล้วมีไอสารบางอย่างเราก็ดูว่าเราแพ้ตัวนั้นไหมแพ้ไขมันไอ้นี่ไหมอะไรไหมถ้าไม่แพ้ไม่มีข้อแม้เลยก็คือฉีดได้นะครับส่วนประเด็นที่2เมื่อกี้บอกว่าเมื่อกี้ว่าอะไรนะเดี๋ยวประเด็นที่2โอเคโรคเบาหวานความดันโรคอะไรต่างๆนี่นะถ้าไม่ฉีดเป็นโรคกับรุนแรงกว่านี้มากมายไม่มีข้อห้ามในโรคพวกนี้นะครับครับโรคภัยต่างๆเนี่ยที่เป็นข้อห้ามไม่ให้ฉีดเนี่ยส่วนใหญ่ว่าโรคภัยนั้นเนี่ยนะครับยังอยู่ในขั้นวิกฤตยังอยู่ในขั้น intensive treatment ถ้าโรคประจำตัวที่หมายถึงว่า3เดือนไปรับยาทีนึงเดือนไปรับยาทีนึงทุกอย่างปกติดีแบบนี้เนี่ยนะครับอย่างเบาหวานอย่างความดันไม่มีข้อห้ามในการที่จะฉีดวัคซีนแล้ววัคซีนที่ใช้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วขณะนี้นะครับเรารู้
ไม่มีกำหนดไม่มีกำหนดอายุแล้วนะฮะแต่ต้อง60ก็คือสามารถฉีดยี่ห้อไหนก็ได้เลยใช่ไหมครับคุณหมอสำหรับผู้ที่เป็นโรคได้ครับที่มีนะคือช่วงนี้เนี่ยจะมีไซโนแวคอาจจะไม่มีแอสตราแต่พอหลังเดือนมิถุนาจะมีแอสตรามากกว่าซิโนแวคครับผมครับแล้วอย่างเงี้ยครับคุณหมออย่างถ้าเกิดเราได้ฉีดซิโนแวคครบ2โดสแล้วเราสามารถฉีดยี่ห้ออื่นเพิ่มเติมได้ไหมครับหรือถ้าเกิดเราสามารถเราฉีดวัคซีนเข็มแรกยี่ห้อหนึ่งฉีดอีกยี่ห้อหนึ่งอีกเข็มหนึ่งอย่างเงี้ยครับได้ไหมครับคุณหมอคือเราไม่แนะนำนะที่ฉีดสลับยี่ห้อเพราะยังไม่มีข้อมูลนะว่าฉีดแล้วเป็นยังไงบ้างไหมไม่มีข้อมูลนะแต่ถ้าบอกว่าฉีดครบแล้วมันต้องรออนาคตละว่าการศึกษาในอนาคตนี่นะครับว่าเมื่อภูมิต้านทานขึ้นแล้วเปลี่ยนยี่ห้อสลับยี่ห้อเป็นอย่างไรขณะนี้เนี่ยนะครับมีการศึกษาว่าถ้าจะฉีดสลับยี่ห้อกันได้ไหมตอนนี้บอกว่ายังแต่ก็เริ่มมีการศึกษาเช่นในอังกฤษเนี่ยบอกว่าถ้าเข็มแรกฉีดไฟเซอร์เข็ม2ฉีดแอสตราเข็มแรกฉีดแอสตราเข็ม2ฉีดไฟเซอร์สลับกันไปสลับมาแบบนี้พบว่าถ้าสลับกันนะครับเข็ม2อาการข้างเคียงโดยเฉพาะไข้นะครับเจ็บปวดเมื่อยเนื้อเมื่อตัวมากกว่าเพราะฉะนั้นมากกว่าแต่ก็ไม่ได้ถึงกับว่าซีมีอาการซีเรียสอะไรแต่อาการข้างเคียงจะมากกว่าครับเพราะฉะนั้นควรฉีดที่ยี่ห้อเดียวกันขณะนี้ยังแนะนำให้ฉีดยี่ห้อเดียวกันครับนอกจากว่านะฮะเช่นว่าฉีดซิโนแวคแล้วแพ้มากครับโอ้ถ้าแพ้มากหมอบอกว่าฉีดต่อไปไม่ได้แล้วค่อยตัดสินใจว่าจะเปลี่ยนยี่ห้อได้ไหมอย่างนี้เป็นยกเว้นเป็นกรณีไปก่อนนะครับนะฮะแล้วค่อยว่ากันครับมีคำถามเพิ่มเติมครับเกี่ยวกับการแพ้วัคซีนครับคุณหมอสำหรับคนที่ไม่เคยมีประวัติแพ้ยาเนี่ยถ้าฉีดวัคซีนแล้วจะมีโอกาสแพ้หรือว่ามีผลข้างเคียงมากน้อยแค่ไหนครับครับโอกาสแพ้วัคซีนเนี่ยนะครับจริงๆแพ้แบบรุนแรงเนี่ยนะครับไม่มากนะไม่ว่าวัคซีนยี่ห้ออะไรก็ตามแต่ที่เรียกว่าแพ้แบบช็อกเนี่ยนะครับเราฉีดมา 2.5 ล้านแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าแพ้แบบรุนแรงไม่กี่คนนะอาจจะเรียกว่า1ในล้าน1 4ในล้าน2ในล้านอะไรอย่างนี้เลยนะที่แพ้แบบรุนแรงแพ้แบบรุนแรงเนี่ยมักจะเกิดทันทีทันใดนะครับหลังฉีดแบบแพ้เพนิซิลินเนี่ยฮะเกิดช็อกทันทีเลยเพราะฉะนั้นทำไมเราฉีดวัคซีนจึงต้องฉีดในโรงพยาบาลหรือฉีดนอกสถานที่ก็ได้แต่ต้องมีทีมกู้ชีพพร้อมไว้เสมอเพราะถ้าแพ้แบบรุนแรงถ้าเราพร้อมไม่มีใครตายเลยแก้ได้นะครับนะฮะแล้วสำหรับคนที่เป็นโรคแพ้ภูมิตัวเองล่ะครับครับถึงแพ้ถ้าแพ้ภูมิตัวเองอย่างเช่นโรคพุ่มพวง SLE หรือโรคอะไรต่างเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่ากินยากดภูมิต้านทานมากน้อยแค่ไหนนะครับนะถ้ากินยากดภูมิต้านทานหรือเป็นอะไรอยู่อย่างนี้เนี่ยถามว่าฉีดได้ไหมได้แต่สิ่งที่สำคัญคือถ้ากินยากดภูมิต้านทานมากเนี่ยภูมิต้านทานที่ขึ้นจะไม่ดีถ้าภูมิต้านทานตอบสนองเนี่ยที่ประสิทธิภาพเนี่ยจะได้ไม่ดีเท่านั้นเองแต่ไม่ได้ทำให้เกิดการแพ้เพิ่มขึ้นครับครับผมมีคนถามมาว่าทางโรงพยาบาลครับแนะนำให้วิตามินทางสายน้ำเกลือเพื่อสร้างภูมิจะได้ผลหรือไม่ครับจริงๆไม่เกี่ยวกันเลยนะไม่มีความจำเป็นใดๆทั้งสิ้นทำใจให้สบายแล้วเดินไปฉีดไอ ชนิดที่บอกว่ากินน้ำเท่านั้นเท่านี้เนี่ยนะถ้าร่างกายไม่ขาดน้ำไม่จำเป็นอย่าให้ร่างกายขาดน้ำก็แล้วกันกินน้ำให้พอสมควรไอชนิดที่ออกมาในโซเชียลมีเดียว่ากินน้ำ6ลิตรเนี่ยไม่จริงไม่มีความจำเป็นถึงขนาดนั้นนะครับโอเคว่าไม่ให้ร่างกายขาดน้ำเช่นเหงื่อออกมากก็กินเข้าไปหน่อยนะครับครับถ้าอยู่ในภาวะปกติจริงๆหลังจากฉีดวัคซีนนะครับคุณหมอภูมิคุ้มกันของร่างกายคนเราเนี่ยครับจะขึ้นประมาณกี่สัปดาห์กี่เดือนครับคุณหมอคือเรามีข้อมูลเนี่ยไม่ได้ละเอียดไล่เป็นวันหรือไล่เป็นอาทิตย์แต่เรารู้ว่าถ้าฉีดแอสตราเซเนกาเนี่ย
ภายใน1เดือนเนี่ยภูมิก็ขึ้นสูงหลังฉีดเข็มแรกนะฮะแต่ถ้าฉีดชิโนแวคเข็มแรกเนี่ยไม่เพียงพอ3สัปดาห์เนี่ยภูมิยังขึ้นไม่พอครับต้องฉีดเข็มที่2แล้ว1เดือนเนี่ยนะครับเราพบเลยละ4สัปดาห์เนี่ยเราพบว่าภูมิสูงครับก็คือฉีดครบโดสถ้าเป็นซิโนแวคก็คือฉีดครบโดสภูมิก็จะขึ้นซิโนแวคเนี่ยเราให้2ครั้งนี่เร็วประมาณ3ประมาณ3สัปดาห์แล้วก็ให้แล้วนะครับอายุเกิน60ฉีดซิโนแวคได้ไหมหรือควรรอแอสตราครับได้ครับนะคือที่อย.เขียนว่าไม่ได้เนี่ยนะครับก็เพราะว่าอย.ยึดแผ่นกระดาษนะเพราะว่าในการทำการทดลองนะครับในระยะที่3เนี่ยนะครับมีผู้สูงอายุน้อยเพราะเขาไปทำการทดลองในบุคลากรทางการแพทย์เลยข้อมูลผู้สูงอายุเนี่ยน้อยแต่การทดลองในระยะที่1กับที่2เขาได้ทำในผู้สูงอายุพอสมควรแล้วรู้ว่าการกระตุ้นภูมิต้านทานได้ไม่ต่างกันกับคนอายุน้อยนะครับเพราะฉะนั้นจริงๆในจีนเองในอินโดนีเซียฟิลิปปินส์มาเลเซียก็ไม่ได้มีข้อห้ามข้อนี้ครับครับผมคุณหมอคิดว่าคำถามน่าจะครอบคลุมแล้วก็ครบและครบตอบข้อสงสัยกับทุกท่านที่ถามมาค่อนข้างมากแล้วนะครับก็สุดท้ายนี้อยากจะให้คุณหมอครับเชิญชวนพนักงานนะครับกนอรวมถึงผู้ที่เข้ารับฟังการบรรยายในวันนี้ครับฉีดวัคซีนเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดความรุนแรงของโรคโควิดนี้กันเยอะๆครับคุณหมอเรียนเชิญครับครับคือเราเนี่ยนะฮะทนทุกข์ทรมานนะครับใส่หน้ากากอนามัยเอ่ยนะครับอยู่ด้วยวิถีชีวิตใหม่เนี่ยนะครับฮะมานานกว่าปีกว่าแล้วนะครับถ้าเราอยู่แบบนี้นะครับหนทางที่จะแก้วิกฤตอันนี้เนี่ยคงหนีไม่พ้นเรื่องของวัคซีนในการฉีดวัคซีนเนี่ยนอกจากจะป้องกันตัวเราไม่ให้เป็นรุนแรงหรือเสียชีวิตแล้วเนี่ยนะครับการฉีดวัคซีนนี้เนี่ยนะครับยังป้องกันคนที่เรารักนะหรือคนที่รอบข้างถ้าเราไม่เป็นหรือเราโอกาสเป็นน้อยกว่าเราก็จะไม่แพร่โรคไปหาครอบครัวของเราคนที่เรารักนะในขณะเดียวกันเขาฉีดวัคซีนเขาก็จะไม่แพร่มาหาเราแล้วถ้าทุกคนฉีดวัคซีนหมดนะครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการช่วยชาตินะครับในการให้โรคนี้สงบลงได้ครับดังนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยนะครับให้ได้รับวัคซีนให้ได้มากที่สุดนะครับอย่าไปคำนึงว่าเฮ้ยเรามีโรคนั้นฉีดไม่ได้โรคนี้ฉีดไม่ได้นะครับมีน้อยมากนะครับที่เราจะไม่ให้ฉีดก็คืออยู่ในวิกฤตนั่นเองอยู่ในภาวะวิกฤตจริงๆเราก็รอให้เขาหายดีขึ้นก่อนนะครับแต่ถ้าเราไม่ฉีดเราโอกาสจะเป็นโรคโควิดแล้วเนี่ยจะรุนแรงถึงเสียชีวิตได้ถ้าเรามีโรคประจำตัวขอบคุณมากนะครับครับผมก็วันนี้ก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอเป็นอย่างสูงนะครับคุณหมอยงศาสตราจารย์นายแพทย์วรวรรณนะครับก็หลายท่านก็คงจะคลายความกังวลนะครับในเรื่องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนแล้วก็มีความมั่นใจที่จะกล้าที่จะฉีดวัคซีนมากขึ้นนะครับโอกาสนี้ก็ขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยคุณวิริศอมรปานกล่าวขอบคุณคุณหมอที่กรุณาสละเวลามาบรรยายให้พวกเรารับฟังในวันนี้ครับขอเรียนเชิญท่านผู้ว่าครับครับก็ผมก็ขอตัวแทนนะครับของเราขอบคุณท่านนายแพทย์ยงผู้วรวรรณนะครับที่กรุณาสละเวลาอันมีค่าของท่านนะครับมาให้ข้อมูลที่ชัดเจนจริงๆนะครับตั้งแต่เริ่มต้นการเกิดของโรคความน่ากลัวความรุนแรงของโรคสภาวะปัจจุบันความรู้เกี่ยวกับวัคซีนต่างๆนะครับและยังกรุณาตอบคำถามให้กับผู้ที่ไม่แน่ใจว่าจะฉีดวัคซีนดีหรือไม่ฉีดวัคซีนดีมีความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพของตัวเองนะครับก็ข้อมูลต่างๆเหล่านี้เป็นวิทยาทานนะครับที่คุณหมอได้กรุณาสละเวลามอบให้แก่พวกเรานะครับผมเห็นด้วยกับคุณหมอนะครับว่าการมีภูมิคุ้มกันของพวกเราเนี่ยไม่ใช่เป็นแค่เพื่อตัวเองนะครับแต่เป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อชุมชนต่อสังคมแล้วก็กับประเทศชาติด้วยนะครับจากข้อมูลที่คุณหมอให้มายังไงวันนี้พวกเราก็ขอขอบพระคุณคุณหมอสำหรับข้อมูลดีๆด้วยครับขอบคุณครับสวัสดีครับขอบคุณมากครับ
ขอบคุณท่านผู้ว่าการเป็นอย่างสูงนะครับก็สำหรับการบรรยายพิเศษเรื่องโควิดวัคซีนป้องกันโควิด19ในวันนี้นะครับก็สิ้นสุดลงแล้วนะครับหลายท่านก็คงจะคลายความกังวลและเกิดความมั่นใจเห็นความจำเป็นที่จะไปฉีดวัคซีนป้องกันตนเองมากขึ้นนะครับนอกจากจะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองแล้วนะครับก็ยังจะช่วยนะครับสังคมให้คลี่คลายสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด19นี้ให้เป็นไปในทางที่ดีขึ้นและสิ้นสุดโดยเร็วนะครับซึ่งเราก็หวังว่าเราจะได้กลับมาใช้ชีวิตอย่างปกติสุขอย่างเดิมในเร็ววันนะครับสำหรับงานในวันนี้จะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับหากไม่ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานทั้งภายในกนอเองนะครับไม่ว่าจะเป็นทางฝ่าย HR ฝ่ายประชาสัมพันธ์ IT ศูนย์ปฏิบัติการกนอนครับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทุกท่านและที่สำคัญนะครับได้รับความอนุเคราะห์อย่างสูงนะครับจากบริษัทPTT Global Chemical จำกัดมหาชนนะครับที่ส่งทีมงานเข้ามาช่วยกนอเซตอัพระบบต่างๆจนเกิดงานนี้ขึ้นมาได้นะครับและประสบความสำเร็จอย่างสวยงามในวันนี้นะครับท้ายที่สุดนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณท่านศาสตราจารย์นายแพทย์ยงผู้วรวรรณเป็นอย่างสูงที่สละเวลามีค่านะครับมาให้ความรู้ความกระจ่างแก่พวกเราในโอกาสนี้นะครับขอขอบพระคุณครับคุณหมอครับและขอขอบพระคุณครับผมและขอขอบพระคุณท่านผู้ว่าการนะครับท่านผู้บริหารที่ให้เกียรติมาร่วมฟังการบรรยายกับคุณหมอในวันนี้นะครับรวมทั้งผู้เข้าร่วมทุกท่านนะครับที่สำคัญนะครับขอความร่วมมือทุกท่านสแกน QR code ช่วยการประเมินผลการจัดงานบรรยายในครั้งนี้นะครับเพื่อให้ทางผู้จัดได้นำข้อคิดเห็นต่างๆไปปรับปรุงและพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นในครั้งถัดไปนะครับสำหรับวันนี้ผมขอถือโอกาสลาท่านผู้บริหารเพื่อนพนักงานและผู้เข้าร่วมรับฟังการบรรยายทุกท่านพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับหวังว่าจะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีครั้งครับสวัสดีครับสวัสดีครับ